สวัสดีค่ะดิฉันสวภาพรักษาพรามเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจอาวุโสสวทช.ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานเสวนาหัวข้อเจาะลึกเข้าถึงธุรกิจ Wellness Learn How Wellness Business Run ค่ะซึ่งวันนี้จัดโดยสวทช.ร่วมกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสมาคมการค้าและบริการผู้สูงอายุไทยค่ะงานเสวนาในวันนี้นะคะถือเป็นภาคต่อของงานสัมมนาออนไลน์เรื่องฝ่าวิกฤตพลิกโรงแรมเป็นเวลเนสซีรีส์1นะคะที่เราจัดไปกันเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการโรงแรมที่ต้องการปรับธุรกิจเดิมเป็นโรงแรมเวลเนสจำนวนมากค่ะแต่ด้วยนิยามของธุรกิจเวลเนสที่เข้าใจกันในหลายมุมมองนะคะการเสวนาในวันนี้จะเป็นการไฟจูนิยามของธุรกิจเวลเนสค่ะว่าธุรกิจเวลเนสในแล้วก็ธุรกิจเวลเนสในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาทำกันอย่างไรและเมื่อท่านต้องปรับโรงแรมเพื่อเข้าสู่ธุรกิจเวลเนสมีมาตรฐานอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างค่ะโดยวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำธุรกิจเวลเนสของไทยมาแชร์ทั้งประสบการณ์และความรู้กับทุกท่าน4ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะดร.สุวพรแนวจำปาผู้อำนวยการกองสถานประกอบการบริการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านที่2นะคะแพทย์หญิงนาฏฟองสมุทรกรรมการกองทุนผู้สูงอายุโอเทียม Living Luxury Retirement Living และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ชีวสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดค่ะท่านที่3นะคะคุณกรดโรจนะเสถียรผู้บริหารบริษัทชีวสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดค่ะและวิทยากรท่านสุดท้ายนะคะดร.วสันต์อริยะพุทธรัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านไฮยีนผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัทคีนจำกัดซึ่งวันนี้นะคะน่าเสียดายที่ท่านติดภารกิจด่วนไม่สามารถมาร่วมเสวนากับเราได้ที่นี่นะคะแต่ว่าเราจะมีวิดีทัศน์ของดร.วสันต์นะคะมาแชร์ในหัวข้อไฮยีนฟุตปรินท์และการวางระบบกรีนไฮยีนค่ะสวัสดีวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะติดหน้ากากหน่อยค่ะทั้งว่าไม่สวยต้องขอประทานโทษค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะขอเรียนเชิญนะคะแพทย์หญิงนาฏฟองสมุทรนะคะได้กรุณามาเล่าเลยนะคะทำความเข้าใจกันตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะคะว่าคอนเซ็ปต์และก็ความหมายของเวลเนสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอย่างไรค่ะเรียนเชิญคุณหมอค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงคุณหมอสมเกียรติจากกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกด้วยนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาฟังเสวนาเราในวันนี้นะคะก็ได้ถูกกำหนดหัวข้อนะคะให้คุยในเรื่องของธุรกิจ wellness โดยที่ตัวเองเนี่ยก็นะคะก็ทำทางด้านทั้ง wellness แล้วก็ผู้สูงอายุมาด้วยนะคะทำที่พักผู้สูงอายุสว่างคณิเวศ senior complex หลายๆที่เลยแล้วก็ทำ retirement homes ทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมงานกับทางชีวสมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพบว่ามันมี synergism กันดีมากเลยนะคะสำหรับในเรื่องของ aging แล้วก็เรื่องของ wellness ด้วยนะคะตอนนี้ทำไมเราถึงต้องสนใจ wellness ในช่วงนี้นะคะจริงๆ wellness คืออะไรนะคะ wellness เนี่ยมันมาถ้าในมุมของแพทย์แล้วเนี่ยค่ะมันมากับความที่โลกนี้คนเราอายุยืนขึ้นนะคะคนเราอายุยืนขึ้นมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ย life expectancy ที่อายุ60จะเป็นตัวบั่นทอนนะคะคุณภาพชีวิตในช่วงตลอดชีวิตของเราเลยโดยเฉพาะในช่วงของหลังเกษียณไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของNCDs ต่างๆหรือโรคที่ไม่ติดต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการส่งเสริมนี่คือบทบาทของ wellness เลยนะคะ wellness ที่จะไปปรับไลฟ์สไตล์ปรับวิถีชีวิตของเรานะคะปรับการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่เนิ่นๆนะคะตอนนี้แผนผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยเขาไม่ได้ไปโฟกัสที่หลังคนอายุ60แล้วนะคะเขามาโฟกัสตอนก่อนเกษียณ pre-aging นะคะประมาณอายุ40ถึง60ตอนนี้ค่ะนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็น population tsunami เป็นสึนามิประชากรของประเทศไทยด้วยนะคะที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรไม่แทรกแซงเข้าไปในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพรักษาสุขภาพเขาให้แข็งแรงเนี่ย
ประเทศไทยมีปัญหาแน่นอนเลยนะคะแล้วมันแอพพลายได้กับคนทั่วโลกเลยนะคะที่เข้าสู่วัยสูงอายุเช่นเดียวกันเนี่ยที่จำเป็นที่จะต้องเอา wellness เข้าไปใส่แทรกซึมเข้าไปในวิถีชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้น wellness เนี่ยนะคะก็คือในมุมของน่านนะน่านมอง wellness แล้วก็ธุรกิจของ wellness ก็คือเป็น lifestyle business ค่ะมองเป็น lifestyle business ไม่ใช่โฮเทลไม่ใช่สปานะคะแต่ว่ามันคือวิถีในการใช้ชีวิตของคนนะคะในการปรับให้เป็นวิถีซึ่งส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพรักษาทุนสุขภาพของเราได้ดีท้ายที่สุดเมื่อเรารักษาทุนสุขภาพได้ดีเนี่ยเราก็จะรักษาทุนในกระเป๋าของเราสำหรับดูแลชีวิตของเราไปตลอดชั่วชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแล้วยิ่งมากระทบด้วยช่วงนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของ aging world แล้วเนี่ยมากระทบปั้งเลยด้วยโควิดนะคะพอโควิดมาเนี่ยมันมาแล้วทำให้คนได้ตระหนักอะค่ะน่ากับมองว่าโควิดมาเที่ยวเนี้ยมาให้คนได้ตระหนักว่าชีวิตของเรามีความไม่แน่นอนมี uncertainties อยู่มากมายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยเรากลับมาถอยกลับมาแล้วก็มาคิดใหม่นะคะสำหรับหัวข้อที่เราคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะคะว่าเราจะมองทะลุไปนะคะหลังโควิดหรือว่ามองไปในระยะยาวๆเลยยังไงนะคะข้อแรกเนี่ยค่ะก็คือเราจะพบว่าคนเนี่ยนะคะให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องไฮจีนมาแน่นอนนะคะมันไม่ใช่ new normal มันคือ new and next normal นะคะซึ่งมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจของเราเนี่ยเรา take into account เลยว่าปัจจัยเหล่านี้น่าจะอยู่กับเราไปยาวนะคะแล้วเมื่อกี้กล่าวแล้วถึง medical paradigm กับ wellness paradigm นะคะว่าวิธีมองก็จะแตกต่างกันไปแล้วคิดว่าแพทย์นะคะที่ practice อยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะจำนวนมากเลยเริ่มปรับ mindset เพราะแพทย์เองก็ป่วยนะคะถ้าไม่ปรับไลฟ์สไตล์เนี่ยแพทย์เองวันๆก็ทำงานรักษาคนไข้เยอะตัวเองป่วยเองนะคะแล้วก็จะเป็นปัญหาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะรับในเรื่องของ wellness paradigm มากขึ้นนะคะรับในเรื่องของศาสตร์ที่ไม่ใช่เป็น western medicine อย่างเดียวนะคะเราเนี่ยมีจุดแข็งเอเชียมีจุดแข็งตรงที่ว่าเรามี oriental medicine นะคะซึ่งคุณหมอสมเกียรติซึ่งดูเรื่องของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอยู่เนี่ยค่ะจะเข้าใจดีเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีจุดแข็งอยู่ตรงนี้ถ้าเราทำธุรกิจหรือว่าดูแลสุขภาพเรายังไงเนี่ยถ้าเราอินทิเกรตนะคะทั้ง Western Medicine แล้วก็ Eastern Medicine หรือ Oriental Medicine ของเราเข้าไปในธุรกิจเราได้เนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งของเราซึ่งไม่ต้องไปซ้ำนะคะอย่างเช่น wellness ของทางภาคตะวันตกนะคะทางโลกตะวันตกก็อาจจะเอา western medicine ใส่เข้าไปแต่เราอยู่ทางนี้เนี่ยเรา integrate เรื่องของ eastern medicine หรือ oriental medicine เข้าไปมันจะสร้าง uniqueness ของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ say no to NCD lifestyle เลยนะคะงั้นตัวนี้ค่ะคือที่เป็นตัวบั่นทอนทั้งหลาย movement is medicine นะคะก็ทั้งดร.สุวพรทั้งคุณกรดทั้งนาฏเนี่ยเราก็ใช่ไหมคะเราใส่นาฬิกาซึ่งมี tracker นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเนี่ยค่ะนะคะในทุกๆการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของเราก็คือสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นการออกกำลังไม่ได้ confine หรือจำเพาะเจาะจงว่าคุณต้องไปวิ่งมาราธอนหรือว่าอยู่ในห้องยิมเลยเนี่ยขมานะคะแล้วก็มีการเคลื่อนไหวในแต่ละวันก็ได้นะคะ holistic and oriental medicine กล่าวไปแล้วนะคะ fitness and mindfulness นะคะดังนั้น wellness เองเนี่ยนอกเหนือจากการออกกำลังในเรื่องของร่างกายทางด้าน physical แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางด้านจิตใจอารมณ์แล้วก็ spiritual ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวพอตอนช่วงลงลึกของชีวสมเนี่ยค่ะคุณกรดก็คงจะพูดถึงนะคะว่าชีวสมเนี่ย integrate ในเรื่องของ mind and body เข้าด้วยกันได้ดีได้ยังไงนะคะแล้วก็ต่อไปท้ายที่สุดนะคะก็คือ industry ที่เราอยู่ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้เราอาจจะ define ตัวเองว่าเป็นโฮเทลอินดัสทรีนะคะแต่ในอนาคตเราใช่โฮเทลหรือเปล่าเรามาช่วยกันคิดนะคะน่าได้มีโอกาสคุยกับคุณมาริสาสุโกศลนะคะซึ่งเธอกำลังจะขึ้นเป็นนายกสมาคมโรงแรมท่านใหม่เนี่ยก็คุณมาริสาเองก็พยายามที่จะอินทิเกรตในเรื่องที่เราพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกเนี่ยได้พิจารณาว่าในมีเดียมเทอมลองเทอมหลังโควิดไปแล้วเนี่ยเราจะปรับตัวเอง
ยังไงนะคะแต่นี้ wellness travelers นะคะ define wellness travelers ที่เป็นลูกค้าเป้าหมายของเรานะคะถ้าเป็น primary wellness travelers เองเนี่ยก็คือคนที่มาเพื่อที่จะมาเข้าคอร์สที่เป็น wellness อย่างจริงจังเลยนะคะก็คืออย่างเช่นคนที่มาชีวสมคนที่มากรรมรยากรรมรยานี่อยู่ที่สมุยนะคะเนี่ยค่ะในเมืองไทยนะคะถ้าพูดถึง wellness destination นะคะเอาที่เป็นระดับ world class เลยเนี่ยจะมี2ชื่อเนี่ย pop up ขึ้นมานะคะโลกนี้จะเป็นที่รู้จักเพราะฉะนั้นเวลาเขามาเนี่ยเขาบินมาไม่ได้ตั้งใจมาเที่ยวเลยนะเขามาฝังตัวอยู่มาฝังตัวอยู่ในรีสอร์ทเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมารับบริการ wellness ต่างๆใน period ประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์เป็นระยะยาวนะคะแต่หลังโควิดไปเนี่ยค่ะเราจะมีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นเป็น secondary wellness travelers นะคะก็คือกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะคะการมาท่องเที่ยวของเขาเนี่ยไม่ได้มาประเทศไทยหรือมาพักกับเราเนี่ยโดยการที่จะมาเพื่อท่องเที่ยวรับประทานอาหารอร่อยแม่ขี่ช้างอะไรไม่ใช่แล้วเขาอาจจะ spend เวลาอยู่กับเราภายในโรงแรมของเราหรือรีสอร์ทของเราเนี่ยนานขึ้นแล้วก็ทำ activity ต่างๆซึ่งเป็น wellness ที่เรา provide ให้ได้มากขึ้นนะคะแต่นี้เขามี paper ที่ study มาค่ะว่าเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เป็น wellness travelers เนี่ยอายุเท่าไหร่นะคะก็จะอายุประมาณสัก35ถึง65ปีนะคะมีการศึกษาดีแล้วที่สำคัญคือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อบริการของเราสูงกว่าด้วยนะคะนะคะก็จะพูดถึงฟิวเจอร์ของ wellness ใน hospitality นะคะเขาก็บอกว่า wellness เนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องไปสร้างห้องพักที่หรูหรา luxuryนะคะเราไม่ได้พูดถึงโรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมหรูหราโอ้ยมีทองมีชุดเฟอร์นิเจอร์หรูหราเลย wellness เนี่ย simply creating an environment in which you can relax and you can bond with others นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย wellness จะถูกไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของสปาของโรงแรมอะค่ะแต่แรกเนี่ยเวลาพูดคุยกับผู้รู้หลายท่านเนี่ยก็จะบอกว่า wellness เนี่ยคือสปาใช่ไหมคะโดยความเข้าใจในที่นี้ท่านที่นั่งอยู่ยังเข้าใจว่า wellness คือสปาหรือเปล่าคะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ผ่านในสเตจที่ว่า wellness เท่ากับสปามาจนกระทั่งถึง wellness ตอนนี้เนี่ยมันได้ถูกดึงออกจากสปาที่อยู่ในโรงแรมอะค่ะเข้าไปอินทิเกรตอยู่ในส่วนต่างๆของรีสอร์ทหรือโรงแรมของเราทั่วๆไปนะคะตั้งแต่ในส่วนของห้องพักตั้งแต่ในส่วนของ facility ต่างๆหรือกิจกรรมส่วนใหญ่มันจะถูกอินทิเกรตเข้าไปในกิจกรรมของโรงแรมต่างๆโรงแรมจะเริ่มเข้าไปเซอร์เวย์แล้วเอ๊ะรอบเราเนี่ยมีที่สำหรับวิ่งสำหรับจ็อกกิ้งได้ไหมเมื่อแขกมาพักกับเราตอนเช้าๆมีรูทไหนซึ่งเราจะออฟเฟอร์ได้บ้างหรือว่าสามารถไปปั่นจักรยานได้นะคะอาหารจากอาหารที่เน้นอร่อยเน้นโอ้ยแบบอาหารแบบทางเวสเทิร์นนะคะจะมีไขมันใช่ไหมไขมันมีไข่มีอะไรเยอะเนี่ยก็เริ่มถูกพิจารณาว่าในเมนูที่เป็นสแตนดาร์ดเลยนะคะของโรงแรมเราเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นดีเป็นผักเป็นอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะอันนี้เขา define นะคะเดี๋ยวคุณกรดคงแตะในนี้ค่ะเขา define มาว่า wellness spa เนี่ยมี type ไหนบ้างในโลกนี้ตอนนี้นะคะก็จะเป็น destination spa หรือเป็น health resort อันนี้เนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยมีอยู่ 2,000 กว่าแห่งนะคะแล้วก็จะเห็นว่า average length of stay เนี่ยจะยาว7คืนประมาณนั้นนะคะซึ่ง definition ของชีวสมก็คาดว่าจะตกอยู่ใน category นี้นะคะส่วนอื่นๆก็จะมีโฮเทลที่มีสปาอยู่นะคะอันนั้นก็เป็นมาตรฐานแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีเทรนด์ใหม่ค่ะของ urban hotel ที่มีสปาอยู่ด้วยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยค่ะมันจะกลายไปเป็น well-being hotel นะคะ well-being hotel ก็คือโฮเทลซึ่งทุกอะไรนะคะทุกส่วนทั้งบุคลากรทั้งบริการต่างๆนะคะและสถานที่เนี่ยถูกเอาคอนเซปต์ในเรื่องของ wellness สอดแทรกเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่มีเอาในเรื่องของ mind นะคะเรื่องของโยคะเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในบริการของโรงแรมด้วยนะคะแต่นี้ส่วนที่เป็น hard wellness เนี่ย hard wellness คือส่วนที่เป็นเรื่องของ physical อะค่ะ
นะคะฟิสิคอลต่างๆก็จะถูกปรับนะคะมีห้องจิมมีสปามีอะไรต่างๆก็อย่างที่เราทราบแต่ soft wellness เนี่ยนะคะเดี๋ยวไฟล์นี้มอบให้นะคะอ่านยากนิดนึงนะคะ soft wellness เนี่ย integrate ไปในเรื่องของคนเรื่องของ activities นะคะเรื่องของ lifestyle ในระหว่างที่ลูกค้าพักอยู่กับเราด้วยนะคะแล้วก็ future นะคะ future ในอนาคต5ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะเชื่อไหมคะว่า wellness hotelนะคะจะ merge เข้ากับเรื่องของ healthcare มากขึ้นมากขึ้นนะคะ5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องกัญชานะคะเดี๋ยวดร.อ๋อยอาจจะพูดถึงเรื่องเมืองไทยเนี่ยนะคะมีโอกาสไหมที่เราจะหลังจากที่ legalize เรื่องกัญชาเรื่องอะไรแล้วเนี่ยดึงเข้ามาใส่อยู่ในบริการของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหมอสมเกียรติอาจจะพูดถึงเรื่องกัญชากับเราหน่อยนะคะแล้วก็10ปีข้างหน้าเนี่ยเขาไปจนกระทั่ง merge ไปกับโรงพยาบาลหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้คือเทรนด์ที่ฝรั่งว่านะคะก็คือเรื่องของrejuvenation นะคะ anti aging ต่างๆเนี่ย integrate ใส่เข้าไปสู่โรงแรมตอนนี้คนคุ้มกฎเนี่ยค่ะคนนี้ค่ะก็จะต้องมาคอย define แล้วว่ามันเบลอขอบมันเบลอแล้วนะคะระหว่างส่วน hospitality กับส่วนที่เป็นโรงพยาบาลการรักษาพยาบาลเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คนคุ้มกฎก็จะต้องเตรียมตั้งรับตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้น่ามีคลิปสั้นๆมาให้ดูอันนี้เป็นเทรนด์ของต่างประเทศเลยนะคะ The more you travel the more your well-being can get left behind but there's a place that doesn't come with that compromise a place designed to help you be your bestWelcome to Westin, where you're given a choice, not just to get up, but to rise.นะคะอันนี้เป็นเวสเทิร์นโรงแรมเครือโรงแรมต่างประเทศ move นะคะเทรนด์ของโลกนี้เลยคือเครือโรงแรมต่างประเทศเครือใหญ่ๆ move ไปในแทร็กที่เป็น wellness หมดเลยนะคะNot just to sleep นะคะเขาไม่ได้ให้เป็นที่ซุกหัวนอนอย่างเดียวนะคะก็คือนอนดีตื่นดีกินดีแล้วก็มีวิถีชีวิตได้ออกกำลังอะไรต่างๆภายในโรงแรมด้วยก่อนที่จะไปทำงานต่อนะคะเดี๋ยวดูอีกอันนึงอันนี้ extreme 5 feet to fitness ค่ะเขาดึง fitness เข้ามาอยู่ในห้องพักเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของ Hilton นะคะชื่อproduct ชื่อ Hilton Wellness okay, เพราะเขาพบว่าเนี่ยค่ะดึงเอาเรื่องของ exercise ต่างๆเข้ามาให้เข้าถึงได้แล้วก็คนรุ่นใหม่ๆที่อายุน้อยนะคะ20 30 40ตอนนี้เนี่ยก็จะคลั่งไคล้ในเรื่องของจิมแล้วก็เรื่องของสุขภาพ Reach upward with front armอันนี้คุณกดคงชอบดึงเข้ามาอยู่ในห้องเลยอันนี้ก็เอ็กซ์ตรีมนะคะอันนี้ก็น่าจะดีนะคะเวลาไปต่างจังหวัดเทรนเนอร์ไม่ต้องให้กันบ้านนะคะไม่ต้องวิดพื้นเองปั่นจักรยานเอาแล้วส่วนหนึ่งก็ตอบโจทย์เรื่องของ distancing ด้วยเนาะไม่ต้องเข้าไปจามกันอยู่ในห้องจิมเนี่ยค่ะฮิลตันเองเนี่ยนะคะก็กำลังที่จะผลักแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็น wellness brandนะคะเพราะว่าเทรนด์จริงๆเนี่ยความต้องการของผู้บริโภคในอนาคตเนี่ยก็จะต้องไปในทางนี้ด้วยนะคะอันนี้ตัวเลขค่ะตัวเลขเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเงินเรื่องทองแล้วน่าจะสนใจอยู่ไม่รู้เขาเอามาจากไหนนะคะแต่เขาบอกว่าในช่วงที่เป็นช่วงที่ดาวนะคะในช่วงที่ low occupancy เนี่ยแถว April May เนี่ยเขาพบว่า wellness resort เนี่ยค่ะเทียบกับ five star hotel เนี่ยนะคะมี occupancy ในโลว์ซีซันที่ดีกว่าหมายความว่าคนที่ทำ wellness hotel เนี่ยหรือ wellness resort เนี่ยไม่ได้พึ่งพาไม่ได้เป็นตาม seasonal ตามฤดูกาลมากนักเพราะว่าแขกที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวข้างนอกเขาใช้เวลาอยู่ในรีสอร์ทเราค่อนข้างเยอะนะคะ
แล้วอันนี้ตัวเลขน่าสนใจน่าจะเป็นของชีวาสมด้วยนะคะก็คือตัวเลขเนี่ยค่ะรายได้ต่อการเข้าพักแต่ละคืนแต่ละครั้งเนี่ยนะคะถ้าดูโดย average แล้วเนี่ยถ้าเป็น wellness resort เนี่ยเทียบกับโรงแรมดีๆ luxury ทั่วๆไปเนี่ยจะสร้างรายได้นะคะได้ดีกว่านะคะดูที่ 1,162 US dollar นะคะแล้วจำนวนห้องพักเขาใส่51ห้องมันต้องเป็นชีวาสมแน่เลยเนาะนะคะนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณกดจะมาแชร์คีย์ออฟซักเซสของชีวาสมให้ค่ะเดี๋ยวนัดโกทรูเร็วๆนะคะอันนี้เป็นชีวาสมหลังจากที่ได้มีการทำรีโนเวชั่นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ดูหรูนะคะดูเลิศไปกว่าทั่วๆไปโรงแรม6 stars ทั่วๆไปแต่องค์ประกอบของความเป็นเวลเนสเนี่ยค่ะมันอยู่ที่วิถีเนาะวิถีที่พักอยู่ในนั้นนะคะอันนี้ก็เนี่ยค่ะในเรื่องของ aqua exercise ต่างๆอันนี้เป็นจากที่อื่นด้วยที่นาฏพยายามเอามาโปรโมทนะคะว่าเนี่ย wellness สำหรับคนทุกๆอายุเลยเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างนะคะอันนี้ของชีวาสมเองนะคะก็ให้ความสำคัญกับเนี่ยค่ะจิมที่ให้ออกกำลังเองกับจิมที่มี physiotherapist นะคะของชีวาสมจะมี physiotherapist เนี่ยประกบอยู่เลยนะคะการ trauma การบาดเจ็บต่างๆแล้วก็สามารถที่จะออกกำลังได้เต็มที่อันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ wellness travelers เขาต้องการนะคะในจาก expertise ของเราแต่แน่นอนมันก็มาพร้อมๆกับราคาที่เขาจะต้องจ่ายด้วยนะคะส่วนนาฏเองเนี่ยโปรโมทในเรื่องของนี้ด้วยค่ะนะคะคุณอ๋อยฝากด้วยนะคะก็คือnaturopathic medicine ค่ะนะคะก็คือเป็นแพทย์แผนธรรมชาตินะคะแพทย์ธรรมชาติบำบัดนะคะซึ่งในศาสตร์สาขานี้เนี่ยทางต่างประเทศเป็นที่ยอมรับมากเลยแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่อง wellness เนี่ยบทบาทของคนที่เป็น naturopathic doctor ที่ทำทางด้าน naturopathic medicine จะมีบทบาทเยอะนะคะมากกว่า MD ได้3 ไปเพราะ MD ถูกเทรนมาให้รักษาโรคแต่ทางเนี้ยเขาถูกเทรนมาเพื่อให้ป้องกันโรคแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะตอนนี้อยากจะยกตัวอย่างของจริงนะคะเราใช้เวลาไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวน่า go through เร็วๆเลยนะคะของจริงเลยเนี่ยนะคะในส่วนตัวนี้ทำโครงการretirementvillage นะคะเป็นโครงการ luxury retirement village สำหรับผู้สูงอายุเลยเนี่ยสำหรับคนต่างชาติอยู่ที่ภูเก็ตนะคะแต่ว่าคอนเซปต์เราเนี่ยไม่ใช่ retirement แบบว่า retire นั่งรถเข็นวีลแชร์แล้วมันคือ active aging แล้วเรา integrate คอนเซปต์ของ wellness เข้าไปในทุกๆบริการที่มีสำหรับผู้สูงอายุต่างชาติเลยนะคะโครงการนี้จะชื่อโอเทียมภูเก็ตนะคะไม่ไปกดสไลด์ถัดไปให้หน่อยนะคะนะคะต่อไปได้เรื่อยๆเลยค่ะนะคะคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็อย่างที่เรียนนะคะเป็น active aging นะคะ target ของโอเทียมภูเก็ตนี่จะเป็นผู้สูงอายุต่างชาตินะคะซึ่งมาใช้ชีวิตในประเทศไทยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะคะถ้าดูโดยเผินๆเนี่ยอาจจะคล้ายกับคอนโดทั่วๆไปแต่สิ่งที่เรามีเนี่ยค่ะในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะในเรื่องของนวดนะคะ Mind and Body นะคะกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ดีไซน์มาเพื่อที่จะได้ Aging in Place อยู่ใน Facilities ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยค่ะเรามีบริการ Otium Careอยู่ในนั้นด้วย Otium Care ก็จะดูแลในเรื่องของ preventive care ดูแลเรื่องสุขภาพมีการ integrate ในเรื่องของ naturopathic health เข้าไปในบริการด้วยนะคะแล้วก็ใส่พวกอุปกรณ์ป้องกันต่างๆค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์ดู care ของ SCG นะคะสำหรับที่จะบริการให้ความช่วยเหลือเวลาต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะคะตอนนี้โครงการซึ่งตั้งอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะก็โดนโควิดค่ะต้องสารภาพเหมือนกันว่าโดนไปด้วยกันนะคะแต่ว่าเนื่องจาก target customer เรามาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าหลังโควิดเองเนี่ยเมื่อลูกค้าต่างชาติกลับเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าคงจะสามารถที่จะ resume operation ต่างๆของเราได้นะคะในเบื้องต้นก็ขอกล่าวเพียงเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะก็ถ้าถามว่าคอนเซปต์นะคะคอนเซปต์ของ wellness คืออะไรนะคะแอบจับได้จากคุณหมอว่ามันจะก็คือนอนดีตื่นสดชื่น
ทานอาหารอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะอะไรดีบ้างนะคะอะไรต้องดีบ้างร่างกายต้องดีนะคะจิตใจต้องดีจิตวิญญาณต้องสงบแล้วก็ดีด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากที่เรามองเห็นโรงแรมเวลเนสเนี่ยก็ไม่ต่างกับโรงแรม5ดาวทั่วไปอย่างที่คุณหมอว่าจริงๆนะคะทุกที่ก็มีฟิตเนสหมดเดี๋ยวนี้โรงแรมเล็กโรงแรมใหญ่นะคะแต่ตัวที่เป็นซอฟต์ไซส์นะคะตัวเป็นบริการเซอร์วิสที่จะเสริมให้ต่างหากที่จะทำให้โรงแรมนะคะหรือว่ากิจการของท่านเป็นเวลเนสนะคะทีนี้เนี่ยคนที่ผู้เป็นผู้บุกเบิกนะคะแล้วก็ทำมาเป็นรายแรกๆของประเทศนะคะชีวสมเนี่ยมีขั้นตอนการทำแล้วก็คีย์ออฟซักเซสเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรียนเชิญคุณกรดค่ะครับขอบคุณมากครับก็ผมขอต่อจากคุณหมอนาฏนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้คุณหมอนาฏได้อธิบายชัดเจนมากนะครับในส่วนของ Destination Spa หรือว่าในประเทศไทยเนี่ยเรารู้ว่าการบริการแบบนี้มันก็คือชีวาสม International Health Resortนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยนะครับในประเทศไทยนะครับนั่นผมหมายถึงว่าเราย้อนกลับไปในอดีตเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับ25ปีที่แล้วก็ประมาณตกประมาณปีพ.ศ. 2537 38นะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่บอกได้เลยว่ายังไม่มีใครทราบได้ว่าคำว่าสปาด้วยซ้ำไปเนี่ยคืออะไรไม่ต้องพูดถึงคำว่าเวลเนสซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลเนสเนี่ยเป็นคำที่ใช้กันอยู่นะครับในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมากนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนจะนิยามของคำว่า wellness เนี่ยหลายครั้งนะครับหลายประเทศต้องการจะนิยามคำนี้ให้ชัดเจนนะครับแต่สุดท้ายครับตัวของคำว่า wellness เองเนี่ยมันเป็นรากศัพท์ที่ชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายมากนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราเริ่มต้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าไม่มีใครเข้าใจคอนเซปต์เหล่านี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะทำตลาดได้ยากมากนะครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุณหมอนาฏเนี่ยได้ตรงกับผมตรงใจกับผมมากก็คือในเรื่องก่อนที่จะเป็นเรื่องของ wellness เนี่ยเราต้องมาหานิยามของคำว่า wellness แล้วก็ตัวกลุ่มลูกค้าก่อนผมเชื่อว่าวันนี้ผมนั่งฟังดูและดูรายชื่อจากผู้ที่เข้ามาร่วมเสวนาครั้งนี้นะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านของโรงแรมนะครับซึ่งแน่นอนถ้าคนทำโรงแรมเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าของคุณคือใครนั่นคือคอนเซปต์อย่างแรกเลยที่คุณจะต้องทำเหมือนกับชีวสมเหมือนกันเมื่อ25ปีที่แล้วว่าเราต้องเข้าใจตัวตนลูกค้าก่อนนะครับสิ่งที่ผมจะนำมาเสนอเนี่ยนะครับเมื่อกี้คุณหมอนาฏก็ได้ไปแตะให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณหมอนาฏแตะเนี่ยมันมาจากที่มาจากที่ไหนนะครับเราจะมีรายงานนะครับซึ่งเป็นรายงานของGlobal Smile and Wellness Economy Monitor โดย Global Wellness Institute นะครับเป็นสถาบันที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ประเทศอังกฤษเขาจับตาดูนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านของสุขภาพโดยเฉพาะของ wellness เนี่ยมาโดยตลอดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2007เป็นต้นมามีการเก็บข้อมูลทั่วโลกนะครับเพราะว่าทำไมเขาถึงมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสำคัญสิ่งเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใหญ่มากนะครับเขามองว่า wellness เนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจด้านหนึ่งของโลกที่มีความสำคัญและก็จะมีความสำคัญสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นคือเมื่อ2007นะครับแต่วันนี้เนี่ยยิ่งกระเถิบความชัดเจนเนี่ยขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากวิกฤตการโควิดนะครับคำว่า wellness ถึงกลับมาแรงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่กำลังจะพูดถึงให้ฟังเนี่ยนะครับว่าสถาบันที่ทำด้านของการวิจัยเหล่านี้เนี่ยนะครับเขามองนะครับเห็นภาพเดี๋ยวผมขอยืนหน่อยแล้วกันนะครับต้องขยับนิดนึงนะครับพื้นฐานของ wellness ทั่วไปขณะที่เราเดินเนี่ยนะครับคือสิ่งที่เป็นเรื่องของคำว่า wellness เลยนะครับอย่านิ่งอยู่เฉยๆนะครับพยายามขยับตัว move ไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ฟังก็สามารถลุกขึ้นได้นะคะใช่ครับนะครับต้องขยับตัวอยู่ตลอดเวลานะครับสิ่งที่ Global Spa and Wellness Monitor ให้เห็นภาพนะครับมันจะมีในเรื่องเกี่ยวกับคำนึงที่ผมขออนุญาตโค้ดคำนี้เพราะเป็นความสำคัญมากผมบอกว่านิยามนี่มีความสำคัญมากนะครับเขาบอกว่าTravel associated with the pursuit of maintaining and enhancing one's personal well-being. ขออนุญาตแปลนะครับการเดินทางท่องเที่ยวไปเพื่อสอแสวงหาคุณภาพและคงไว้ซึ่งการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น
นิยามนี้ต้องชัดเจนนิดหนึ่งนะครับก่อนที่คุณจะเข้าใจว่าใครคือคนที่จะเป็นลูกค้าของคุณนะครับและในรายงานฉบับนี้เนี่ยนะครับยิ่งชัดเจนลงไปใหญ่นะครับว่าเมื่อกี้คุณหมอนาฏก็ได้พูดให้ฟังแล้วด้วยว่ากลุ่มลูกค้าที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ยเขาแยกเป็น2ประเภทด้วยซ้ำไปนะครับลูกค้าที่เป็น primary wellness traveler เลยเดินทางมาโดยตรงเลยนะครับเขาจะมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะมี purpose ที่ชัดเจนมากนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีหรือว่า wellness อีกส่วนหนึ่งคือ secondary wellness traveler คือมาแล้วเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับของเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของสุขภาพนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะให้เห็นภาพก่อนนะครับชัดๆกันก่อนว่าคุณต้องเข้าใจเหล่านี้รายงานฉบับพวกนี้นะครับหาได้นะครับแล้วก็เป็นพรับบิกมากเลยนะครับสามารถเข้าไปดูศึกษารายละเอียดเขาเก็บข้อมูลตั้งแต่2007จนปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวเลขต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเข้าใจว่าทุกคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจนี้ต้องเข้าใจในเรื่องของตัวตนของลูกค้าคุณซะก่อนนะครับครับเขาก็ให้นิยามต่อไปว่าไอ้ตัวการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพหรือ wellness tourism เนี่ยมันมีในเรื่องที่เกี่ยวกับชัดเจนเลยว่าเดินทางมาเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่บอกว่ามาแสวงหานะครับการดำรงชีวิตในสิ่งที่ดีขึ้นในเรื่องของสุขภาพของตนเองเนี่ยเข้ามาในเรื่องที่เกี่ยวชัดเจนว่า unwell travel เนี่ยมันก็จะมีในส่วนที่เป็น wellness travel เนี่ยก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับด้านของการอยู่กินนะครับใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพด้านของสุขภาพนะครับเรื่องของ rejuvenation เรื่องของ relaxation นะครับก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับต้องการจะยังอ่ะนะครับมีความสดใสเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลานะครับออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคนเหล่านี้นะครับมี connection นะครับมี meaning ที่ชัดเจนคนเหล่านี้มี community นะครับมีกลุ่มคนที่เหมือนกันนะครับถ้าคุณจับคนหนึ่งได้อีกคนหนึ่งอีก3คนอีก5คนในกลุ่มเขาเหล่านั้นเนี่ยจะมีความบทบาทมีบทบาทที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการทำตลาดจะเป็นการทำตลาดที่ผ่านมาของจิวสมเนี่ยจะใช้ลักษณะเป็น word of mouth นะครับปากต่อปากผมไม่เคยต้องโฆษณาอะไรมากแต่จับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งให้ได้ชัดเจนก่อนแล้วคนกลุ่มนั้นนะครับจะไปต่อนะครับกับคนที่มีศักยภาพพอนะครับมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของประสบการณ์ต้องการแสวงหาสิ่งเหล่านี้มีที่มาที่ไปและตลาดนี้คือ niche market นะครับเมื่อกี้เห็นตัวเลขนะครับตัวเลขที่บอกเมื่อกี้นี้แหละว่าตัว average room rate หรือว่า per room เนี่ยนะครับจะบอกให้ว่าของผมเนี่ยไม่ได้ชาร์จแบบโรงแรมของพวกท่านนะครับของพวกท่านคือชาร์จเป็น per room ใช่ไหมครับบวกอาหารเช้านะครับแต่ที่นี่ชิวสมหรือว่า destination spa ทั่วไปชาร์จเป็นต่อหัวคือ per person นะครับสมมุติว่าราคา 20,000 บาทต่อคนถ้าเป็นลักษณะของ double occupancy นะครับก็จะเป็น 40,000 บาทเลยทำไมที่มาที่ไปเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังว่าทำไมเราถึงต้องใช้เรทราคานั้นนะครับแต่มันตอบโจทย์กับกลุ่มที่เขาจะมาใช้บริการนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับวันนี้แน่นอนครับ disease prevention นะครับเป็นเรื่องที่ตอนนี้ยิ่งโควิดไปกระตัวกระตุ้นทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะก้าวเข้าสู่การเจ็บไข้ได้ป่วยเขาต้องการมีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอตลอดเวลากลุ่มคนเหล่านี้ครับคือกลุ่มคนที่มีความสนใจในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณเจาะตลาดคุณต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเดินทางมาเพื่อแสวงหาอะไรนะครับผมไม่ต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับมันตรงกันข้ามโดยชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะไปแก้ไขคนเหล่านี้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของการพักผ่อนนะครับไม่ว่าเรื่องของอาหารนะครับไม่ว่าเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการดื่มสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตลาดเราแต่เราจะทำให้คนเหล่านี้เขาปรับชีวิตแล้วก็สามารถจะสร้างชีวิตใหม่ของพวกเขาได้อย่างไร wellness จะเป็นตัวตอบโจทย์เหล่านี้นะครับในรายงานที่ผมบอกว่าอะไรที่เป็น primary purpose สำหรับ wellness tourism แล้วก็เป็น secondary purpose ของ wellness ตัวนี้เนี่ยได้มีการทำตัวอย่างออกมาให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อกี้หมอหน้าแตะไปละนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาบอกเลยบอกแล้วว่าคนเหล่านี้ที่จะเดินทางมาเลยนะครับมี purpose ที่ชัดมากเลยที่เขาจะมาเนี่ยในนี้เนี่ย destination spaกำหนดไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Canyon Ranch นะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับที่อาริโซนา
วันนี้นี่มีความชัดเจนในเรื่องเกี่ยวกับด้านของ Destination Spa ที่เกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายฝั่งอเมริกันเนี่ยเขาจะเน้นหนักในเรื่องของฟิตเนสเรื่องของพลังนะครับเรื่องของการวิ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับด้านของการออกกำลังกายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอนันดานะครับอันนี้อยู่ที่อินเดียอินเดียมีอะไรครับที่เป็นตัวโดดเด่นอายุเวดิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนันดาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความเป็นอายุเวดิกผสมผสานเข้าไปในการเป็น destination spa นะครับนอกนั้นก็เป็นอย่างลานเซฮอฟนะครับอันนี้เป็น medical จ๋าๆเลยอยู่ที่เยอรมันนะครับแล้วก็มีชาอีกตัวหนึ่งที่สเปน destination spa ในโลกเมื่อกี้บอกแล้วมันมีตั้ง 2,000 กว่าแห่งแต่ที่โดดเด่นและมีโมเดลที่มีความชัดเจนแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตลาดที่ไม่มาทับซ้อนกันนะครับต่างคนต่างมีจุดขายของตัวเองอย่างเมื่อกี้ที่หมอนาฏบอกนะครับว่าชีวสมมันมีอะไรก็คือ Meet East West นะครับเอาตะวันตกและตะวันออกมาผสมประสานกันเป็นหนึ่งเดียวทำให้เกิดมีความโดดเด่นนะครับอนันดาก็มีเรื่องอายุเวดิกเห็นไหมครับเยอรมันก็มีในเรื่องของโมเดิร์นMedicine นะครับเอามาสปาเข้าไปผสมต่างคนต่างมีจุดขายต่างกันแต่ตัวเรานี่แหละประเทศไทยเนี่ยต้องหาจุดขายของตัวเราก่อนและอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในการที่เราจะสามารถสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้โดยใช้ตัวตนของเรานะครับผมขอย้ำคำนี้นะครับเราต้องมองกลับมาที่ตัวเราก่อนที่เราจะสร้างธุรกิจที่เกี่ยวกับ Wellness นะครับว่าเรามีความพร้อมอย่างไรนะครับส่วนที่เป็น secondary purpose เนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างเป็นทัวร์กรุ๊ปที่เข้ามานะครับแล้วก็มาอยู่ในแพ็กเกจไทมาซาจอ่ะฉันมากับบริษัททัวร์เขาจัดไทมาซาจใช่ฉันก็เข้าไปนะครับหรือมาในเรื่องที่เกี่ยวกับไป vacationer beach resort นะครับแล้วก็ต้องการจะไปซาลอนไปสปาไปทำนองเนี้ยนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าความเป็นจริงแล้วคนเหล่านี้เขาเดินทางแสวงหาในสิ่งเหล่านี้ตัวตนของเขาคืออะไรนะครับ taking เป็น wellness cruise สมัยนี้ก็จะมี wellness cruise ซึ่งไปเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวอยู่ในเรือสำราญแต่ไม่ใช่เรือสำราญแต่เป็นเรือด้านของสุขภาพเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเป็น wellness center full scale เลยนะครับสำหรับตัวเช็คอัพวันนี้เราจะเห็นในประเทศไทยหลายที่เริ่มใช้เรื่องของเช็คอัพเข้ามาเป็นตัวประกอบนะครับในการที่จะทำธุรกิจนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ meditation นะครับ retreat ตัวนี้สำคัญมากนะครับเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งเลยนะเป็นวงจรที่สำคัญที่สุดถ้าคุณจะสร้างธุรกิจด้านของ wellness เนี่ยต้องมีในสิ่งที่เป็นเรื่องของจิตใจเข้ามาใส่ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของชีวสมด้วยครับอันนี้แหละครับทั้งหมดผมอยากจะให้ภาพให้ชัดๆก่อนนะครับว่ากลุ่มลูกค้าคุณคือใครนะครับโดยอาศัยจากรายงานฉบับนี้นะครับคราวนี้กลับมาที่ชีวสม International Health Resort นะครับของเรานะครับเราเปิดมาตั้งแต่ปี2537นะครับ25ปีผ่านมาเพิ่งมีการ renovation ครั้งใหญ่เสร็จสิ้นเมื่อปี62นะครับโป้ง63โควิดมาเลยนะครับก็พอดีกันพอดีนะครับแต่ข่าวดีของเราเนี่ยในต้นปีมกราคมก่อนที่โควิดจะมีความรุนแรงเนี่ยนะครับเราได้เป็นที่1 นะครับในโลกในเรื่องของ Destination Spa โดยนิตยสาร Condinas Traveler นะครับเป็นอันดับ1ของโลกนะครับเป็นข่าวดีชิ้นแรกในปี63นี้และหลังจากนั้นมานะครับก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับครับเรื่องของชีวสมเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี37นะครับก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกนะครับในการที่ให้ความเข้าใจกับประชาชนคนไทยเราสร้างชีวสมมาในช่วงแรกเนี่ยพูดตรงๆนะครับสร้างมาเพื่อคนไทยครับอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับด้วยคอนเซปต์ที่คุณบุญชูโรจนเสถียรนะครับท่านเป็นอดีตนายแบงค์นะครับถ้าจำท่านได้หลายคนในยุคเก่าๆนะครับยุคเก่าอะไรนะยุคเบบี้บูมยุค Gen X นะครับจะรู้จักท่านดีนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำด้านของสุขภาพคนหนึ่งเป็นนายแบงค์นะครับเป็นนักการเมืองนะครับเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคุณลุงแท้ๆของผมนะครับเป็นคุณลุงแท้ๆของผมและหมอนาฏนะครับเราสองคนเป็นญาติสนิทกันนะครับแล้วก็สมัยก่อนที่ก่อนจะมาเป็นชีวสมเนี่ยนะครับ
เราก็อยู่ที่หัวหินนะครับสมัยนั้นหัวหินเนี่ยจะเป็นบ้านพักต่างอากาศของคุณบุญชูนะครับพวกเราเด็กๆนะครับคุณหมอนาฏกับผมเนี่ยก็จะมีโอกาสช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยจะได้ไปสังสรรค์นะครับในหมู่ของญาติๆแล้วก็เพื่อนฝูงสมัยนั้นเนี่ยที่ชีวสมปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าบ้านอยู่สบายนะครับในเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่นะครับในเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่ถ้าเราเห็นโลเคชั่นก็ไม่ไกลนะครับถ้าเราไปหัวหินบ่อยๆนะครับผ่านไอ้ตัวบลูพอร์ตผ่านอะไรเนี่ยทางที่จะไปเขาตะเกียบนะครับแล้วก็แยกไปประจวบชีวสมจะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก่อนหน้านั้นก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นบ้านพักต่างอากาศนะครับแล้วก็เป็นที่สถานที่เก็บตัวนักกีฬาแบดมินตันของประเทศไทยแล้วก็ของธนาคารกรุงเทพเพราะฉะนั้นเรื่องราวความเป็นมานะครับผมเขาเชื่อว่ามันมีเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของพลังอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขภาพมันเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เริ่มต้นมาพื้นที่ทั้งหมดนะครับเป็นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวถ้าใครรู้จักหัวหินดีที่ดินสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปถึงหาดทะเลตั้งแต่ถนนเพชรเกษมเป็นต้นมาชุดแรกของเราเนี่ยนะครับจะเป็นชุดที่เป็นเหมือนแบบเป็น receptionist เป็นโฮเทลปกติแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มบ้านที่เป็นไทยพาวิเลียนนะครับเป็นหลังๆแล้วก็มีเลกนะครับทะเลสาบชุดนี้แหละครับจะเป็นชุดที่จะต้องมีการบรีฟลูกค้าก่อนทุกครั้งในการเข้าใช้บริการที่ชีวสมอย่าลืมนะครับที่นี่กฎ1ซึ่งผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลดีท็อกซ์ที่ดีมากอย่างหนึ่งและเป็นมาตลอด25ปีที่ผ่านมาคือชีวสมไม่อนุญาตให้คนใช้โทรศัพท์ในพื้นที่ที่เป็น public area นะครับ2ชีวสมไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสิร์ฟนะครับ3พื้นที่ทั้งหมดไม่ให้สูบบุหรี่ใดๆได้เลยคอนเซ็ปต์มันมาแล้วเข้าใจไหมครับแต่สิ่งเหล่านี้แรกๆตอนที่เราทำชีวสมเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหมันช่างยากจริงตอนผมไปเป็นเซลแล้วผมต้องเดินทราเวลเอเจนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าให้กดพี่จะช่วยอะไรน้องคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าพี่มีตลาดที่มันเป็นเรเชอร์ชัดๆเลยแต่น้องมาทำอะไรนะครับมาทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันก็ถ้าเกิดตัดเส้นเลือดของพี่เลยนะพี่รู้พี่จะไปหาตลาดยังไงนั่นคือ25ปีที่แล้วแต่วันนี้ผมถามหน่อยว่าใครก็แล้วแต่ไม่เข้าใจคำว่า wellness เนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับยิ่งสถานการณ์อย่างนี้ด้วยนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้กลายเป็นจุดขายที่มีความสำคัญเกิดขึ้นนะครับลองทิ้งโทรศัพท์ของคุณสักประมาณ3ชั่วโมงสิคุณไม่ต้องเข้าสู่ในไอ้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจความเครียดต่างๆเนี่ยแล้วคุณเข้าสู่ธรรมชาติมองให้เห็นเรื่องของความเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงจิตใจของคุณจะรู้สึกสบายนะครับวันนี้เราติดกับไอ้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นที่นี่ผมถือว่าเป็นที่ที่ดีท็อกซ์ด้านของโซเชียลที่ดีที่สุดที่หนึ่งถ้าคุณจะตัดวงจรสิ่งเหล่านี้คุณต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ที่เป็นกฎระเบียบที่มีความชัดเจนและกลุ่มลูกค้าคุณจะตอบโจทย์คุณเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นกลุ่มด้านของ facility ต่างๆจนมาถึงชายทะเลนะครับที่จะเป็นด้านของ ocean room นะครับซึ่งจะเห็นวิวทะเลทั้งหมดนะครับแล้วก็ facility ทั้งหมดที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะครับด้านต่างๆเดี๋ยวจะให้ดูทางรูปต่างๆด้วยนะครับครับคอนเซปต์ของเราเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนได้ยินคำนี้มาโดยตลอดก็คือ mind body and spirit นะครับนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญนะครับในตัวตนนะครับแล้วก็modernity ความสำคัญ6อย่างอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ6ตัวเนี่ยนะครับคือการที่เราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปให้บริการกับลูกค้าของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความงามด้านของการ relaxation เรื่องของกายภาพเรื่องของ fitness เรื่องของ nutrition เรื่องของ holistic เรื่องของaesthetic ความงามสิ่งเหล่านี้ทั้ง6ประเด็นเหล่านี้คือคอครับคือคอของการทำบิสเนสลักษณะของชีวสมเลยถ้าคุณทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบผมไม่ได้ว่าว่าคุณไม่เป็นเดสติเนชันสปาแต่ดูตัวตนของคุณก่อนว่าคุณพร้อมกับอะไรบ้างแล้วค่อยๆขยับครับหลายคนที่บอกผมว่าเอผมอยากจะทำเดสติเนชันสปาอย่างชีวสมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนแล้วผมควรจะต้องเริ่มแบบทั้งหมดเลยไหมผมถามกลับว่าเขาอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรแล้วเขามีความโดดเด่นอะไรในตัวตนของตัวเองนะครับคิดก่อนว่าตัวเองคืออะไรที่สามารถจะพร้อมแล้วค่อยๆเริ่มต้นไม่จำเป็นหรอกครับว่าคุณทำ destination spa คุณต้องมีครบทั้งหมดมันเป็นไปได้ยังไงนะครับว่าลงทุนสมัยก่อน25ปีที่แล้วลงทุนด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
บ้าไหมนะครับ 1,000 ล้านบาทเมื่อ25ปีแล้วใครก็บอกว่าบ้านะครับผมยังบอกลุงผมว่าไปไหนแล้วเนี่ยทุบบ้านทิ้งหมดเลยนะครับเลยไม่มีที่จะไปพักผ่อนกันแล้วนะครับแล้วก็ทำชีวสมนะครับแต่วันนี้มันตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของคุณบุญชูแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วนะครับที่วันนี้คนหันมาดูเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับซิกโมดอริตี้ของชีวสมไม่จำเป็นที่คุณบอกว่าคุณจะต้องครบทุกสิ่งทุกอย่างดูตัวของคุณเองก่อนนะครับว่าคุณจะก้าวเข้าสู่อะไรได้บ้างนะครับสปาครับอันแรกนะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ที่หมอนาฏบอกนะครับดูเหมือนเรียบๆนะไม่มีอะไรนะนะครับแต่ด้วยความเป็นส่วนตัวของพื้นที่นะครับไม่มีเสียงรบกวนใดๆมีการจัดในเรื่องของระบบบริหารจัดการในเรื่องของการที่จะให้แขกเข้ามาใช้บริการได้ยิ่งตอนนี้ในยุคช่วงของโควิดเนี่ยเรามีกฎระเบียบชัดเจนในมาตรการเดี๋ยวทางคุณหน่อยจะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ละคนคงต้องใช้เวลาแค่เพียง2ชั่วโมงในการทำเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดทำทรีทเมนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญนะครับเรื่องของกายภาพครับฟิสิโอเทอราพีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลด้านของการออกกำลังกายนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดูว่าระบบกล้ามเนื้อตัวเองเป็นอย่างไรตัวนี้กลายเป็นจุดสำคัญนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เมื่อกี้ได้โชว์ให้เห็นภาพบางส่วนนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นโปรแกรมที่อยู่ในโปรแกรมหลักนะครับของคนแต่ละคนที่เราจะดีไซน์ขึ้นมานะครับในแพ็กเกจของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะครับครับเรื่องของฟิตเนสอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับอันนี้เป็นบ่อน้ำด้านของวัสุภูนะครับด้านของวัสุภูซึ่งผู้เป็นอินสตรัคเตอร์เนี่ยครับก็จะใช้วิชาในเรื่องเกี่ยวกับด้านของลิมฟาติกนะครับก็คือเรื่องของต่อมน้ำเหลืองนะครับคือเขาก็จะมีการลูบในเรื่องของพื้นผิวของร่างกายไปด้วยแล้วก็ใช้น้ำในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีเสียงเพลงนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจนะครับเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษานะครับแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับเรื่องอาหารกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญผมเอาหัวเป็นประกันเลยนะมีคนบอกว่าร้านไอ้อาหารสุขภาพชีวสมเนี่ยกินไม่ได้นะครับไม่อร่อยเลยนะครับหลายคนบอกว่าไม่น่ารับประทานอย่างยิ่งนะครับ25ปีผ่านมานะครับรับรองได้ว่าใครชิมอาหารชีวสมแล้วบอกว่าไม่อร่อยให้มันรู้ไปนะครับว่าผมเชื่อว่าทุกคนกินเข้าไปคำแรกบอกโอ้โหทำไมมันไม่ใช่อย่างที่เคยคิดมาก่อนนะครับแล้ววันนี้เราทำ delivery แล้วด้วยนะครับขออนุญาตป้ายยานิดหนึ่งนะครับป้ายยานิดหนึ่งเราทำอาหารสุขภาพเป็น delivery เข้ามาที่กรุงเทพแล้วนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเราต้องปรับกลยุทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตอนนี้เราก็มีอาหารสุขภาพมาแล้วครับก็ไปที่ LINE นะครับพิมพ์ชีวสม Delivery ได้เลยนะครับครับเรื่องของ Holistic อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นตัว Treatment ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวสมเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้ประกอบเข้ามาด้วยนะครับความงามครับนะครับหลายคนบอกเอ๊ะทำไมมันมีด้วยเหรอไอ้ตัวเรเซอร์ก็จะมีทั้งที่เป็น non invasive แล้วก็ minimally invasive นะครับก็คือเลเซอร์นะคือมันเป็นจุดขายอย่างหนึ่งผมบอกได้เลยว่าคนเราเนี่ยเวลาออกกำลังกายคือลูกค้าชีวสมจะอยู่กับเราว่าประมาณทั้ง7คืน10คืนหรือบางคนอยู่ถึง3เดือนนะครับไม่กลับบ้านกับช่องเลยนะครับอยู่กับเราเลยนะครับมาจากยุโรปก็มาอยู่กับเราแต่สิ่งเหล่านี้พอเขากลับไปนอกเหนือจากเรื่องของจิตใจเรื่องของสุขภาพเรื่องของร่างกายแล้วความงดงามนะครับบางครั้งเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนนี้ด้วยทำให้รู้สึกว่ากลับไปบ้านแล้วโอ้โหให้คุณไปไหนมาเนี่ยทำไมมันดูมันอายุอ่อนลงไปกว่าตั้ง10ปีนี่คุณไปทำอะไรมาไอ้อย่างเงี้ยมันจะช่วยเสริมนะครับช่วยเสริมนอกจากว่าสุขภาพตัวเองดีขึ้นแล้วความงามก็เป็นตัวประกอบที่มีความสำคัญขอเสริมคุณกรดในส่วนนี้นะคะพอดีน่ารับผิดชอบอยู่ด้วยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยงามจากภายในคือสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยนะคะคือเวลาที่จิตใจเราดีร่างกายเรามีความแข็งแรงปรับไลฟ์สไตล์แล้วมันจะงามจากภายในแต่10วัน14วันมันสวยไม่ทันมันงามจากภายในไม่ทันเลยถ้าจะกลับบ้านไปแล้วให้คนที่บ้านได้ทักว่าสวยงามขึ้นก็เลยต้องทัชอัพกันหน่อยนะคะพาร์ทบริการส่วนนี้เนี่ยเป็นบริการที่จะต้องมีไลเซนส์นะคะเป็นคลินิกนะคะจะต้องขึ้นทะเบียนกับเนี่ยค่ะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยที่คุมทางด้านคลินิกนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าท่านที่ประกอบการด้านโรงแรมนะคะแต่ไม่อยากจะไปแตะเรื่องการแพทย์แบบลึกๆที่จะต้องมีไลเซนส์มีกระทรวงสาธารณสุขมาคุมเยอะๆเนี่ยพาร์ทนี้นี่ก็สกิปได้นะคะถูกต้องครับนะครับเห็นไหมครับผมบอกว่าดูตัวเราก่อนนะครับเราพร้อมอะไรเราถึงค่อยขยับเข้าไปในส่วนนั้นถ้าเราพร้อมเราศึกษาดี
นะครับเราเข้าใจข้อกฎหมายเราถึงขยับเข้าไปครับค่อยๆลงทุนนะครับอย่าไปผีผามนะครับยิ่งช่วงนี้อย่าผีผามเด็ดขาดนะครับครับเรื่องของretreat เรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะหลายอย่างนะครับที่เราเห็นแขกของชีวสมเนี่ยมาจบที่นี่หมดเลยนะครับนะครับคุณจะเป็นมหาเศรษฐีคุณเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงนะครับคุณจะเป็นนักกีฬาระดับโลกนะครับพอเข้าสู่โปรแกรมด้านของ meditation ซึ่งเป็นหัวใจแล้วก็เป็นอะไรที่ประเทศไทยหรือคนในประเทศในเอเชียเนี่ยมีความโดดเด่นกว่าทางยุโรปและสหรัฐอเมริกามากนะครับคนเหล่านี้เขาจะเหมือนกับได้ปลดปล่อยและได้พูดหรือได้ทำสมาธิสิ่งเหล่านี้นะครับออกมานะครับมันทำให้เกิดความรู้สึกปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ทำให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราเริ่มต้นนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีในส่วนที่เป็น Health and Wellness Advisor นะครับจะเป็นการไกด์แล้วก็สร้างโปรแกรมต่างๆเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยให้มันมีความเหมาะสมก่อนนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของสุขภาพของตัวเองอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะเซตในเรื่องของโปรแกรมทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงแอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นในชีวสมรวมทั้งอาหารทั้งหมดนะครับอย่าลืมว่าที่นี่เนี่ยรวมอาหาร3มื้อด้วยนะครับเป็นแอคทิวิตี้มีทรีทเมนต์แล้วก็มีโปรแกรมต่างๆนะครับห้องพักเรามีทั้งหมด54ห้องเมื่อกี้ผมลืมพูดให้ฟังนะครับแต่เรามีห้องทรีทเมนต์ทั้งหมด70ห้องนะครับ70ห้องนะครับกับห้องพักเพียง54ห้องนะครับพนักงานที่มีอยู่ทั้งหมด400คนคิดภาพดูว่าเท่าไหร่ต่อคนนะครับเพราะฉะนั้นคำถามว่าทำไมเราถึงต้องชาร์จ per head นี่คือการบริการที่ beyond ครับนะครับแล้วแขกไม่ต้องใช้คำว่า discount ห้ามใช้เด็ดขาดที่นี่คำว่า discount นะครับเพราะว่าเขาถือว่าดูถูกเขานะครับถ้าเขามาแล้วเขาบอกว่าคุณนี่ดิสเคานต์นะครับที่นี่กับตลปัดครับเรทของเราไม่เคยผ่านเรื่องของตัวเปอร์เซ็นเทจในการให้ดิสเคานต์ใดๆกับทราเวลเอเจนต์เลยยิงตรงหาลูกค้าเพราะมันเป็นอะไรที่เป็นสเปซิฟิกมากในการที่คุณจะต้องดูแลคน1คนเห็นไหมครับมันไม่ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าคุณต้องศึกษาดีๆคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าธุรกิจนี้เป็นอย่างไรนะครับครับแอคทิวิตี้อย่างที่ผมบอกทั้งหมดนะครับจะมีเกิดขึ้นใน1วันนะครับว่าคุณสามารถเข้าสู่โปรแกรมต่างๆอันนี้คือฟรีแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นคอนซัลท์นะครับส่วนที่เป็นเฟซิลิตี้ด้านของฟิตเนสวันนี้นะครับ Gen Y นะครับเริ่มเข้ามาในชีวสมมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของฟิตเนสนะครับเราเพิ่งปรับปรุงพื้นที่นี้ใหม่หมดเลยนะครับก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่มีโปรแกรมต่างๆมากมายไว้รองรับนะครับไม่ว่ามีห้องปั่นจักรยานมีห้องพิลาทิสนะครับมีอีกหลายส่วนนะครับอาหารเรื่องห้องอาหารก็จะมี2ห้องนะครับ Taste of สยามริมทะเลเสิร์ฟแบบอาหารที่เป็นลักษณะของHealth Cuisineนะครับแล้วก็มี Emerald Room อีกที่หนึ่งนะครับนี่คือหน้าตาอาหารบางส่วนนะครับเล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วมันก็เรื่องของอาหารเนี่ยก็ควรจะต้องกินอย่างมีปริมาณที่เหมาะสมนะไม่ใช่ยัดกันเข้าไปเต็มที่นะครับมันก็ไม่ดีต่อร่างกายนะครับครับใกล้จบแล้วครับนะครับ visiting consultant นะครับเราจะมีแต่ว่าณเวลานี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราก็ไม่สามารถจะเอา visiting consultant ที่เป็นชั้นนำของโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาอยู่ในโปรแกรมต่างๆเป็นแต่ละเดือนเราจะมีโปรแกรมเหล่านี้นะครับแต่ละคนก็จะมีความสามารถพิเศษสูงสุดในโลกนะครับแวะเวียนมาเยือนนะครับแล้วก็ให้แขกของชีวสมได้เข้าสู่โปรแกรมของเขาตามที่เขาต้องการครับผม accommodation นะครับทั้งหมด54ห้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดดูแบบเรียบๆนะครับไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมครับเหมือนอยู่บ้านครับนะครับผมว่าแต่ละคนก็จะมีจุดขายนะแต่ละโรงแรมนะครับสามารถที่จะปรับปรุงพื้นที่ต่างๆได้นะครับครับนี่คือ Ocean View นะครับห้องแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเสริมอันนี้คือ Thai Pavilion ซึ่งจะมี Thai Pavilion Suite ซึ่งจะมีห้องที่เป็นห้องศาลาที่เป็นพักผ่อนส่วนตัวด้วยนะครับนี่คือห้องพักห้องน้ำนะครับแล้วห้อง Closet ต่างๆเนี่ยจะกว้างขวางมากเพราะว่าคนจะอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 7-10 คืนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการพื้นที่เก็บของมากมายอันนี้คือภาพของตัว Thai Pavilionนะครับเรามีเชฟที่เป็นลักษณะเป็นบัตเลอร์เชฟเข้ามาช่วยปรุงอาหารสุขภาพในพื้นที่ได้ด้วย
นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับแต่ละห้องจะมีบัตเลอร์ด้วยครับเรื่องของความยั่งยืน sustainability เป็นเรื่องที่หัวข้อสำคัญนะครับอันนี้ผมขอย้ำอีกทีนะครับถ้าคุณจะทำรีสอร์ทสุขภาพไม่ใช่ว่าคุณจะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเดียวในพื้นที่คุณชุมชนในพื้นที่ก็จะมีความสำคัญด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวตอบโจทย์นะครับเราทำไกลาดนิเวศนะครับสำหรับพื้นที่ทั้งหมด17ไร่ที่ได้มาจากวัดเขาไกลาดมาสร้างเป็นป่ากงกลางนะครับปลูกป่ากงกลางตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยจนบัดนี้เป็นอย่างนี้ครับสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีกับเมืองหัวหินนะครับให้กับหัวหินด้วยนะครับครับเรามีเรื่องเกี่ยวกับการปลูกอินทรีย์อาหารที่เป็นออร์แกนิกนะครับพื้นที่ออร์แกนิกเนี่ยจะมี2ที่ที่หลังโรงพยาบาลหัวหินกับที่ป่าละอูนะครับนำสิ่งเหล่านี้ครับมาใช้นะครับเป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารนะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้ว่าอาหารทุกอย่างเป็นเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจนมากนะครับเพื่อตอบโจทย์เรื่องของสุขภาพเรามีโรงเรียนอยู่ที่กรุงเทพนะครับชื่อว่าชีวสมอะคาเดมี่สนใจด้านของการเรียนการสอนนะครับก็สามารถไปศึกษาได้นะครับครับแล้วทั้งหมดนะครับอวอร์ดที่ผ่านมาในอดีตนะครับอยู่ในอันดับท็อป5ของโลกมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคอนินัสก็เพิ่งให้รางวัลอันดับที่1ของโลกเพื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับก็ทั้งหมดนะครับผมคิดว่า above all enjoy your life ครับนี่คือคำที่คุณบุญชูพูดไว้ทิ้งไว้ให้กับพวกเราครับผมขอบคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณกฤตรัตนเสถียรนะคะเท่าที่ฝนฟังดูแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มีธุรกิจหรือกิจกรรมหลายอย่างในประเทศนะคะที่หน้าตาใกล้เคียงกับเวลเนสนะคะอย่างเช่นไปปฏิบัติธรรม7วันนะคะก็ต้องไปกินนอนอยู่ที่วัดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เรียกมันเป็นธุรกิจเวลเนสนะคะหรือไม่ก็ถ้าฝนจะไปวิ่งอัลต้าเทรลฝนก็ต้องไปเก็บตัวที่เชียงใหม่นะคะ7วันไปซ้อมวิ่งเทรลหรือว่ามีโยคะกูรูบินมาจากอินเดียเราก็ไปสอนที่สมุยฝนก็ต้องบินไปเรียนกับเขาที่สมุยนะคะหลายอย่างเนี่ยมันใกล้เคียงกับธุรกิจเวลเนสอยู่นะคะแต่ว่าแต่เดิมนั้นเราไม่ได้มีคำเรียกมันเฉพาะว่าเป็นธุรกิจเวลเนสเราไม่ได้ตีกรอบให้มันนะคะทุกวันนี้มันก็ยังมีหลายเส้นที่ยังเบลอๆอยู่ระหว่างโรงแรมเวลเนสเนอร์ซิ่งโฮมแล้วก็โรงพยาบาลนะคะทีนี้ผู้จะเป็นใครไม่ได้นะคะที่จะมาให้ความกระจ่างเรานะคะว่าเส้นกรอบพวกนี้มันอยู่ที่ไหนและมีมาตรฐานอะไรขึ้นที่จะต้องจัดการบ้างนะคะทั้งที่มีอยู่แล้วแล้วก็ในอนาคตที่จะมีค่ะเรียนเชิญดร.อ๋อยค่ะขอบคุณค่ะค่ะแนะนำตัวอีกทีนะคะชื่อสุวพรเดชจำปาค่ะเป็นผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะซึ่งการทำงานของกองนี้นะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ.2559ค่ะเป็นการเริ่มต้นมาที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่27กันยายน2559ค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะค่ะต่อไปค่ะทีนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทยซึ่งเริ่มต้นจริงๆนะคะเราเริ่มต้นมาจากปี2546ซึ่งแต่ก่อนนี้พระราชบัญญัติสถานบริการ2509ซึ่งมีอาบอบนวดอยู่ในนั้นแต่ว่าเราต้องการที่จะเห็นกิจการของสปาและนวดเริ่มต้นนะคะว่าต้องการที่จะเป็นสีไม่ใช่สีเทาต้องเป็นสีขาวเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะไปออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใต้พระราชบัญญัติสถานบริการ2509ของกระทรวงมหาดไทยนะคะตั้งแต่ปี46มาแล้วพอปี53เราเสนอพระราชบัญญัตินี้เข้าไปในครม.ค่ะผ่านมติครม.ในปี53เสร็จแล้วในปี59จึงออกมาเป็นกฎหมายบ้านเรานะคะหลายปีทีเดียวนะคะทีนี้กองนี้ก็เป็นกองที่ตั้งขึ้นใหม่ตามกฎหมายนะคะชื่อกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขขออนุญาตแนะนำนิดนึงว่ากองนี้มีหน้าที่อะไรบ้างก็คือจะมีในเรื่องของดูแลในเรื่องของ regulator นะคะแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มงานหลายกลุ่มงานมีกลุ่มงานกลุ่มแผนงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการและกลุ่มควบคุมกำกับมาตรฐานนะคะอันนี้ออกใบอนุญาตนะคะใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วก็กลุ่มเฝ้าระวังแล้วก็กลุ่มบริหารทั่วไปค่ะค่ะหน้าต่อไปค่ะค่ะทีนี้พระราชมารู้จักพระราชบัญญัตินี้ก่อนนะคะว่าพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559นี้นะคะจะมีอยู่3มาตราหลักๆนะคะมาตราแรกคือมาตราขอโทษนะคะเขาพิมพ์ผิดแล้วค่ะเป็นมาตรา3วงเล็บ3นะคะ
ขอโทษมาตรา3วงเล็บ3เรียกว่ากิจการสปานะคะอันนี้เกี่ยวกิจการสปาสปามาจากภาษาลาตินว่า sanus per aquam นะคะหมายถึงว่าสุขภาพของสายน้ำหรือการใช้น้ำเพื่อสุขภาพนั่นเองทีนี้ตามหลักกฎหมายของเราเราก็มาตีความนะคะในเรื่องของนิยามตรงนี้ว่าเป็นการใช้น้ำเพื่อสุขภาพเป็นหลักแล้วก็นวดเพื่อสุขภาพเป็นหลักนวดอื่นๆนวดสวีดิชนวดน้ำมันนวดไทยนวดไทยเป็นหลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของอื่นๆอีกอย่างน้อย3รายการซึ่งอาจจะมีโยคะสมาธิอยู่ในนั้นอาหารเพื่อสุขภาพอื่นๆนะคะตามกฎกระทรวงจะมีอยู่20กว่ารายการท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นในกฎหมายนะคะทีนี้มาตรา3วงเล็บ2นะคะมาตรา3วงเล็บ2นี่คือกิจการนวดเพื่อสุขภาพหรือนวดเพื่อเสริมความงามตรงนี้นะคะก็จะไปอยู่ในยกเว้นสถานพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าพระราชบัญญัตินี้จะแยกออกมานะคะไม่ได้อยู่ร่วมกับพรบ อีกพรบนึงก็คือพรบสถานพยาบาลพ.ศ. 2541นะคะแล้วก็พรบการประกอบโลกศิลปะพ.ศ. 2542ซึ่ง2กฎหมายที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะต้องเป็นโรงพยาบาลรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนนะคะก็คือโรงพยาบาลแล้วก็คลินิกสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนก็คือโรงพยาบาลแล้วก็สถานผู้ป่วยที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนก็คือคลินิกนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะไปอยู่ภายใต้พรบสถานพยาบาล2541ส่วนมาตรา3วงเล็บ3นี่นะคะที่กำลังคือเป็นอื่นๆกิจการอื่นๆที่กำหนดในกฎกระทรวงเนื่องจากว่าตอนแรกเราก็มีสปาแล้วก็นวดเป็นหลักใช่ไหมคะต่อมาก็จะมีกฎหมายนะคะกฎกระทรวงเพิ่งออกไปตามมาตรา3วงเล็บ3นะคะก็คือกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะเพิ่งออกไปเมื่อวันที่ในลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2563นี่เองนะคะตอนนี้กำลังทำอยู่ว่าHealthcare Managerแล้วก็care assistant หรือ care giver เนี่ยเราจะต้องใช้หลักสูตรอะไรบ้างตอนนี้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่26นะคะ26นี้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพถ้าหากท่านใดมีความสนใจในเรื่องของพรบของกิจการการดูแลผู้สูงอายุและหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงก็เรียนเชิญได้ค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็จะทีนี้กิจการที่เรากำลังจะออกกฎหมายตามมาก็คือกิจการน้ำพุเพื่อสุขภาพจริงๆเราตอนแรกเราใช้คำว่าน้ำพุร้อนนะคะท่านกดตอนแรกเราใช้คำว่าน้ำพุร้อนแต่ประเทศไทยนี่มีน้ำพุเย็นด้วยก็เลยต้องใช้คำว่าน้ำพุเพื่อสุขภาพดูแปลกๆไปนิดนึงนะคะทีนี้ก็กิจการการวัดสายตาประกอบแว่นแล้วก็กำลังจะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจะทำกฎหมายเกี่ยวกับในเรื่องของฟิตเนสนะคะฟิตเนสแล้วก็ชายแคร์ตามมานะคะจะมีอีกอื่นๆตามมาซึ่งวันก่อนนี้เองนะคะก็ได้ไปประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็กับสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยอ่ะนะคะเรื่องของเล็บเรื่องของผมก็มีความรู้ในเรื่องของผมขึ้นมาเยอะมากเลยเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้เนี่ยอันตรายมากนะคะแล้วก็เราจะเลือกวิธีอย่างไรที่จะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคได้ว่าเราจะทำยังไงถ้าหากว่าเขาให้ผสมอย่างเงี้ยไฮโดรเจนเท่านี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเท่านี้สารนั้นต้องตามนั้นเลยนะคะถ้าผสมผิดสัดส่วนนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพเลยอันนี้ก็เลยให้ทางสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยให้เขียนความจำเป็นในการเขียนในการที่จะทำกฎกระทรวงขึ้นมาอีกอันนึงเหมือนกันในอนาคตนะคะไม่ใช่ในปีนี้อาจจะต่อเนื่องกันจากตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการดูแลสุขภาพเลยนะคะใกล้ตัวมากสำหรับผู้หญิงถูกไหมคะเราจะต้องไปโกรกผมเราจะต้องไปดัดผมเราจะต้องไปทำเล็บเนี่ยตัวอย่างเลยอันนี้คือเคมีมันจะเข้าไปในร่างกายของเราได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็การที่จะให้ช่างเสริมสวยรู้พักลักจำอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีการอบรมจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของช่างเสริมสวยของประเทศไทยนะคะอันนี้มีงานวิจัยออกว่าของเรายังไม่มีคุณภาพมาตรฐานนะคะในการดูแลสุขภาพในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้ก็จะไปเข้าอยู่ในเวนเนสเซนกันนะคะเป็นไลฟ์สไตล์ของคนไทยเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของกิจการตามมาตรา3วงเล็บ3ตรงนี้ค่ะก็จะต้องมีมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของสุขภาพทีนี้หน้าต่อไปค่ะสไลด์ต่อไปนะคะนี้จะมาพูดถึงเรื่องกิจสปากิจการสปาก่อนในความเข้าใจของคนทั่วไปอย่างเช่นอาจารย์หมอหน้าและท่านกรดเนี่ยได้พูดไปนะคะว่าตอนแรกเรารู้แต่ว่าสปาคือเวลเนสนะคะมุมมองในของคนไทยในช่วงแรกเลยนะคะในเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะก็เหมือนที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่ทางอาจารย์หมอนาฏเองแล้วก็คุณกรดเองนะคะได้พูดไปเนี่ย
เราเหมือนว่ามาตรฐานเนี่ยมันเหนือกฎหมายแล้วเหนือกฎหมายนี่หมายถึงว่าไม่ได้ตามกฎหมายอย่างเดียวแต่ว่าพัฒนาไปยิ่งกว่ากฎหมายขั้นต่ำที่เราให้ไว้เพราะฉะนั้นกฎหมายที่เราทำไว้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้สถานประกอบการที่มีอยู่เข้ามาสู่ระบบในความเป็นสถาบันมาตรฐานที่ถูกต้องเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพดังนั้นเนี่ยเราจะเชิญหน้าต่อไปค่ะค่ะจำนวนสถานประกอบการที่มีอยู่ในประเทศไทยตอนนี้ในเรื่องของสปาตามมาตรา3วงเล็บ1นะคะแล้วก็มาตรา3วงเล็บ2ก็คือนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อสุขภาพงามค่ะสปานี้จะไม่ถึง 1,000 แห่งนะคะเข้ามาในระบบของเราตอนนี้นะคะตามรายงานนะคะแล้วก็นวดเพื่อสุขภาพนี่ประมาณ 9,000 กว่าแห่งเกือบ 10,000 แห่งแล้วก็นวดเพื่อเสริมความงามนี้83แห่งนะคะรวมแล้ว 13,388 แห่งค่ะต่อค่ะทีนี้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงซึ่งลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่31กรกฎาคม2563แล้วนี้มีผลบังคับใช้หลังจากนี้ไป180วันนะคะตอนนี้ยังไม่มีผลนะคะท่านมีเวลาเตรียมตัวได้อีกก็คือวันที่24มกราคมพ.ศ.2564อันนี้จะบังคับใช้ตามกฎหมายค่ะค่ะทีนี้กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทตามกฎหมายนะคะก็คือประเภทแรกก็คือการให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงระหว่างวันก็คือ day care นั่นเองนะคะที่มีการจัดกิจกรรมการดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยไม่มีการพักค้างคืนนะคะอันนี้ไปฝากไว้เช้าไปเย็นกลับนะคะสำหรับครอบครัวที่ต้องการให้ไปดูแลระหว่างวันนะคะแล้วก็ประเภทที่2ก็คือการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุโดยจัดให้มีที่พำนักอาศัยตรงนี้สว่างคณิวาใช่ไหมคะสว่างคณิวาหรือนิเวศนะคะสว่างคณิเวศของจุฬานะคะของสภากาชาดไทยดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีที่เข้าไปพำนักได้ที่เป็น active aging นะคะแต่พอที่ติดเตียงแล้วอยู่ไม่ได้นะคะตอนนี้ถ้าสถานดูแลตรงนี้ติดเตียงแล้วอยู่ก็คือต้องมีกิจกรรมฟื้นฟูส่งเสริมต่างๆค่ะครบหมดเลยนะคะอยู่ในสถานดูแลประเภทที่2นี่นะคะแล้วก็ประเภทที่3ก็คือการให้บริการดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่มีการจัดกิจกรรมการดูแลส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยมีการพักค้างคืนตรงนี้นะคะอาจจะเป็นประคับประคองระยะสุดท้ายของชีวิตก็ได้หรือว่าติดเตียงนะคะติดเตียงแล้วหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่อยู่ในพารากราฟเดียวกันเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงว่าอายุไม่ต้องสูงอายุแต่เหมือนว่าอุบัติเหตุอาจจะแฟกเจอร์ขาหักแล้วก็ต้องไปดูแลช่วงที่ไปพักฟื้นนะคะก็ไปอยู่ที่นี่ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุอย่างเดียวอันนี้เราเปิดกว้างไว้ให้ด้วยทีนี้ค่ะต่อค่ะทีนี้จำนวนสถานประกอบการณปัจจุบันในประเทศไทยนะคะที่เป็นผู้สูงอายุนะคะก็คือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุนะคะจำนวน800กว่าแห่งอันนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยค่ะประเภทที่2ก็ศูนย์พัฒนาศูนย์คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุอันนี้ก็กระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกันค่ะอบต.นะคะตรงนี้ 1,393 แห่งแล้วก็สถานสงเคราะห์คนชราก็คือบ้านบางแคบ้านดูแลผู้สูงอายุบางแคนะคะอันนี้ของกระทรวงพม.นะคะอันนี้12แห่งแล้วก็กิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงของภาคเอกชนประมาณ300กว่าแห่งทั่วประเทศอันนี้สำรวจเมื่อปี62นะคะข้อมูลตรงนี้นะคะประมาณ 1,000 กว่าแห่งแต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะแต่เราให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยสำรวจให้เรานะคะต่อค่ะทีนี้หลักการตรวจสอบมาตรฐานบริการของพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559บุคลากรนะคะบุคลากรที่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ประกอบการนี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างอยู่ในพรบหลักนี่เขียนไว้อยู่แล้วนะคะว่าจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะแล้วก็ต้อง1 2 3 4 5ต้องมีอะไรบ้างตรงนั้นนะคะเป็นหลักท่านสามารถเข้าไปดูในพระราชบัญญัติได้แต่ส่วนที่2ก็คือบุคลากรที่เป็นถ้าเป็นสถานประกอบการนวดแล้วก็สปาเนี่ยจะต้องโรงเรียนที่จะสอนได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะจะต้องขอรับรองหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุขผู้สูงอายุเช่นกันค่ะจะโรงเรียนที่จะโรงเรียนบริบาลต่างๆนะคะที่จะเอาไปสอนการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเรื่องนวดเรื่องสปาเนี่ยก็จะต้องเอาหลักสูตรนั้นมาขอรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพถ้าเป็นโรงเรียนภาคเอกชนนะคะอันนี้เราจะให้ท่านจะต้องไปข
อนุญาตจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการถ้าหากว่าเป็นกรุงเทพขอที่สช.ของกระทรวงศึกษาธิการแต่หากว่าเป็นจังหวัดนะคะไปที่ศึกษาธิการจังหวัดไปขอจัดตั้งโรงเรียนก่อนแล้วก็เอาหลักสูตรไปขอเสร็จแล้วก็มาขอรับรองหลักสูตรจากที่กระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากว่าทำไมจึงต้องมาขอที่เราเนื่องจากว่าอันนี้ก็คือว่าเรามีโครงสร้างหลักสูตรกลางตอนนี้มี12หลักสูตรนะคะเรื่องสปาเรื่องนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพนวดแล้วก็สปาเพื่อความงามอะไรต่างๆ12หลักสูตรกลางรวมทั้งนวดฝ่าเท้าเพื่อผู้สำหรับผู้พิการทางการเห็นด้วย80ชั่วโมงแล้วก็นวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางการเห็น255ชั่วโมงนี้คนตาบอดก็ต้องมาขอเช่นกันสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะคะอันนี้เพราะว่าโครงสร้างหลักสูตรนี้เราได้กำหนดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีนี้ครูวิทยากรที่จะสอนได้ต้องมีคุณสมบัติที่จะสอนในวิชานั้นๆด้วยนะคะอันนี้แล้วก็ภาคทฤษฎี1ต่อ40ภาคปฏิบัติ1ต่อ10คนนะคะต่อนักเรียน10คนครู1คนอันนี้ก็เป็นมาตรฐานในเรื่องของบุคลากรที่จะต้องทำไมจะต้องดูแลเนื่องจากว่าคนที่ออกไปจะต้องมีการนวดที่ถูกวิธีมีการทำสปาที่ถูกวิธีแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุ420ชั่วโมงนะคะที่เราจะให้ขอรับรองเข้ามานะเดิมนี้420ชั่วโมงของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะขอญาตไปที่ผู้สูงอายุด้วยก็คือว่าหลักสูตรของกรมอนามัยก็มี420ชั่วโมงการดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการก็มีเช่นกันของกศน420ชั่วโมงเหมือนกันของกระทรวงแรงงานก็มีเช่นกัน420ชั่วโมงแต่420ชั่วโมงเท่ากันแต่เนื้อในไม่เหมือนกันเราก็เลยเอาโดยเจ้าภาพก็คือคณะกรรมโดยกระทรวงพม.นะคะกรมกิจการผู้สูงอายุตอนนั้นก็มีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานแล้วก็ภาคเอกชนนะคะแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกันนะคะเป็นสตรอมกันออกมาให้เป็นหลักสูตรกลางแล้วโดยคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาตินี่ได้รับรองออกมาใน420เพราะฉะนั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ต้องทำให้สอดคล้องกันก็จึงเอาหลักสูตรนั้นมาเป็นหลักสูตรของ Care Assistant ของเราหรือ Caregiver นะคะ Caregiver หมายถึงเนี่ยจะมีหลักสูตร70ชั่วโมงอีกนะคะของกระทรวงมหาดไทยซึ่งอบต.เขาเป็นคนดูแลตรงนี้70ชั่วโมงนี้จะต้องไปเป็นนักบริบาลในชุมชนนะคะนักบริบาลในชุมชนแล้วไปต่อยอดอีก50ชั่วโมงเป็น120ชั่วโมงอันนี้ก็คือในชุมชนแต่ของเราอยู่ในธุรกิจบริการสุขภาพอยู่ในธุรกิจผู้สูงอายุเราต้องใช้420ชั่วโมงนะคะตรงนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนให้ทราบเบื้องต้นประมาณนี้ทีนี้หลักการตรวจสอบของมาตรฐานบริการนะคะมาตรฐาน3ด้านจะออกในกฎกระทรวงหมดเลยนะคะท่านเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะมาตรฐานของเนี่ยค่ะของทั้งผู้สูงอายุของทั้งนวดเพื่อสุขภาพและสปานะคะจะมีมาตรฐาน3ด้านตามมาตรา26แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็คือมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการค่ะตรงนี้จะมีทั้งหมดอยู่ในนั้นรายละเอียดจะไม่ขอพูดถึงในที่นี้นะคะเวลาเหลืออีก6วินาทีต่อค่ะ และทีนี้สถานการณ์ข้อกำหนดมาตรฐาน Wellness ในประเทศไทยนะคะจะขอกล่าวถึงนิดนึงนะคะมันยังมีส่วนขาดค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะในประเทศไทยส่วนขาดทั่วไปก็คือกำหนดนิยามเฉพาะอันนี้เดี๋ยวเราไป brainstorm กันอีกทีนะคะอาจารย์หมอหน้าอาจารย์กฎก็คือว่ากำหนดขอบเขตของการบริการนะคะส่วนขาดทั่วไปส่วนขาดของกฎหมายก็คือลดข้อจำกัดของการบริการที่เข้าข่ายทางการแพทย์ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทีนี้ถ้าหากว่าตรงนี้นะคะที่เรียกว่า medical spa ตรงนี้มันก็ต้องไปอยู่ในสถานพยาบาลถูกไหมทีนี้ถ้าหากว่าแต่ในต่างประเทศเช่นสาธารณรัฐเช็กค่ะที่ปรากที่เราไปดูงานมาหรือว่าในหลายๆที่ของยุโรปเนี่ยเขาจะทำในโรงแรมทำในโรงแรมนี้จะมีการตรวจแลบอย่างง่ายหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเวลเนสในเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งการแพทย์แผนจีนแพทย์แผนตะวันตกนะคะตรงนี้เขามีนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะคุณกฎเรากำลังทำกฎหมายในเรื่องของ medical spa อยู่นะคะแล้วเราก็พยายามที่อย่างเช่นคำรยาที่สมุยแล้วก็ทางของคุณกฎเนี่ยจะต้องออกใบอนุญาตหลายใบเช่นใบอนุญาตของสถานพยาบาลนะคะเป็นคลินิกนะคะเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีใบอนุญาตของสปาอย่างเงี้ยต้องออกหลายใบแต่อนาคตนะคะอนาคตนะคะเราจะต้องมาคิดกันว่ามีใบเดียวแต่ได้ cover หมดเลยนะคะตรงนี้กำลังดำเนินการอยู่นะคะเป็นเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่ายังไม่ได้ออกมาทีนี้ตรงนี้นะคะก็ต้องพัฒนามาตรฐานบริการนะคะที่ในต่างประเทศให้เอาเข้ามาพัฒนาในประเทศไทยในปีหน้านี้แล้วก็ในปีนี้เองเนี่ยทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้รับงบประมาณนะคะในเรื่องของวิจัยในการพัฒนาบริการเวลเนส
นะคะเพื่อเข้าสู่ Wellness Hub ของประเทศไทยนี่ค่ะเราจะพัฒนาตอนนี้เรากำลังวิจัยกันอยู่ทั้งในปี63นี่นะคะแล้วก็ปี64ตรงนี้ปี64เราก็ได้งบมาอีกเหมือนกันนะคะกำลังดำเนินการอยู่เราก็จะพัฒนาตรงนี้ไปด้วยกันนะคะส่วนของสปาเองนะคะก็จะมีในเรื่องของโยคะสมาธิอื่นๆอีก20รายการที่ก็เป็นเวลเนสทั้งหมดนะคะในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆอาหารจะเป็นยังไงบ้างตรงนี้ต้องขออนุญาตเรียนว่าทางชีวสมนี่เขาทำได้ยกระดับสู่สากลเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะตรงนี้ต้องขอชื่นชมนะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนขาดด้านการส่งเสริมธุรกิจบริการตรงนี้ก็ต้องมีส่วนขาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนขาดในด้านวิชาการก็เช่นกันต้องมีพัฒนานวัตกรรมต่างๆที่ทางสวทช.ก็ทำนะคะในเรื่องของคลีนใช่ไหมคะในเรื่องของคลีนในเรื่องของหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาพัฒนาในเรื่องของการบริการเวลเนสคือโปรแกรมการบริการเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างอันนี้เราต้องมาพัฒนาร่วมกันรวมทั้งในเรื่องในการที่จะไปเสริมให้บริการเวลเนสนั้นมีคุณภาพนะคะยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือส่วนขาดของประเทศไทยค่ะแล้วก็หน้าสุดท้ายต่อไปนิดนึงค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็คือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพต้องขออนุญาตเรียนว่าเราได้ขับเคลื่อนนะคะขับเคลื่อนไปตามยุทธศาสตร์ในเรื่องของThailand of World Class นะคะตรงนี้นะคะจะมี4 product ด้วยกันก็คือในเรื่องของ Medical Hub แล้วก็ Wellness Hub แล้วก็ Academic Hub แล้วก็ในเรื่องของ Product Hub ตรงนี้นะคะเป็น4ฐานตรงนี้แล้วก็ขับเคลื่อนไปอย่างมีระบบนะคะทั้งเรื่องของ Supplier Input Process Output นะคะแล้วก็ให้ความสำคัญของ Stakeholder แล้วก็เข้าไปสู่ในการที่มีมาตรฐานนะคะในบริการต่างๆเช่นในเรื่องของบริการสปาบริการนวดเพื่อสุขภาพนวดเพื่อเสริมความงามแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพประเภทอื่นๆรวมทั้งการพำนักระยะยาวในประเทศไทยด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะในช่วงแรกขอเท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณดร.สุวพรค่ะที่ฝนขอเรียนถามค่ะคืออย่างหมอแม่ฝนเนี่ยเขาต้องมีใบเป็นจดทะเบียนเป็นอะไรหรือเปล่าคะเพราะว่าเขาหมอแม่ค่ะหมอแม่หมออันนี้หมอแม่นี่นะคะก็เป็นคลินิกแพทย์แผนจีนคลินิกแพทย์แผนจีนเนี่ยจะเป็นสถานพยาบาลเข้าสู่พรบสถานพยาบาล2541ค่ะแต่ถ้าหมอแม่ต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ของเราด้วยนะคะเขาจะต้องมาสอบใบประกอบวิชาชีพของแพทย์แผนจีนด้วยที่ประเทศไทยค่ะก็มีแพทย์แผนจีนหลายคนที่มาจากประเทศจีนเป็น30กว่าปีแล้วแล้วก็มาสอบใบประกอบโรคศิลป์ของเราได้นะคะตอนนี้มีค่อนข้างมากนะคะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานว่าแม้แป๊บเดียวรู้เลยว่าเป็นนู่นนี่นั่นนู่นค่ะอันนี้ก็เคยไปดูแลสุขภาพกับแพทย์แผนจีนเช่นกันค่ะคือขยายความนิดนึงนะคะคือระบบการแพทย์ของประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตเป็นผบ.เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับแพทยสภานะคะไลเซนส์จะถูกควบคุมโดยแพทยสภาแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ทางเลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะถูกควบคุมโดยทางกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะซึ่งจะมีไลเซนส์แล้วคิดว่าถ้าเราเปิดใจกว้างๆอย่างที่น่าพยายามกล่าวนะคะว่าparadigm มันมาทางด้าน wellness แล้วเนี่ยเราต้องเปิดใจกว้างๆที่จะรับบุคลากรซึ่งไม่ใช่แพทย์ที่เทรนมาเป็นผบ.แผนตะวันตกอย่างเดียวเราต้องเปิดเวทีให้กลุ่มเนี้ยที่เป็นแพทย์ทางเลือกทั้งหลายรวมทั้ง naturopathic doctor ทั้งหลายเนี่ยให้เขาได้ practice ในประเทศไทยด้วยค่ะอนาคตของการเป็น academic hub สำหรับ wellness เนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยด้วยนะคะก็อาจจะผลักดันตรงนี้ได้ทีนี้เรื่องมาตรฐานอะไรพวกนี้นะคะคิดซะว่าสำหรับธุรกิจ wellness เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นข้อกำหนดที่น้อยที่สุดที่พึงจะทำนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าจะทำธุรกิจ wellness แล้วเนี่ยมัน beyondนะคะทุกคนทำเกินกว่ามาตรฐานที่จะต้องทำถ้าเราต้องการจะกลับจับกลุ่มลูกค้าที่สนใจทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมีหัวข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะคะที่ไม่สามารถมาร่วมมีธุระด่วนนะคะไม่สามารถมาร่วมกับเราได้นะคะก็คือดร.วสันต์อริยะพุทธรัตน์นะคะท่านก็จะมาเล่านะคะแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อไฮยีนฟุตปรินต์ค่ะเดี๋ยวทางวิดีโอค่ะเรียนเชิญค่ะเปิดเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมในเวทีเสวนาเจาะลึกและเข้าถึงธุรกิจเวลเนสในวันนี้ผมคิดว่าทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกก็มีผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัสระบาดโควิดกันทั่วหน้านะครับอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบที่สุดก็คือ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวผมคิดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เป็นธุรกิจหลักๆเลยของประเทศไทยเนี่ยที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในเรื่องผลกระทบนี้ก็คือธุรกิจโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองว่าวิกฤตนี้เราจะรอให้พ้นโดยการรอมีวัคซีนรอมียารักษาเนี่ยผมคิดว่าเป็นอะไรที่เราก็จะมีความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ดูแล้วเนี่ยหนทางเนี่ยจะลำบากมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะในเรื่องของการที่จะต้องดูแลพนักงานภาวะในการที่จะทำยังไงให้มีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยเราคงต้องมาพูดละว่าเราจะบริหารวิกฤตนี้ได้อย่างไรผมขออนุญาตให้ทุกท่านนะฮะได้ชมภาพในนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้ทุกธุรกิจเนี่ยซึ่งวันนี้เราคงจะเน้นในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับถ้าเรามองเป็นคริสหรือมองเป็นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับเราก็คงจะต้อง1ลดคน2ก็คือลดสเกลของโรงแรมลง3ก็คือจะต้องทำยังไงให้อยู่รอดซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าลำบากแต่ถ้าเกิดเรามองเป็นโอกาสล่ะสิ่งที่เรายังคงอยู่ได้ก็คือเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทะเลที่สวยหาดทรายที่ขาวการบริการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเป็นโอกาสเนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เกิดเป็นโอกาสได้ผมอยากจะเชิญทุกท่านมาดูนะครับในสไลด์ต่อไปนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าภาพเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในเรื่องของวิกฤตต่างๆเนี่ยที่เราจะเห็นได้เลยว่าจำนวนของคนไข้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อตอนช่วงต้นๆเนี่ยจะได้เลยว่าเราก็อยู่ในภาวะที่สูงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ไปภาวะที่เราเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเลขนะครับหลังจากเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเลขจำนวนของคนติดเชื้อของเราเนี่ยติดเฉพาะในคนจากต่างประเทศที่เข้ามาเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ในส่วนที่เราควบคุมได้นะครับเราเข้าอยู่ในสเตทควอรันทีนนะครับหรือเขตกักกันของภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้โลกเนี่ยได้เห็นแล้วก็วิกฤตอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องมีกระทบในเรื่องของภาวะติดเชื้อมีภาวะโรคระบาดมีจำนวนคนติดเชื้อต่างๆเรานำตรงนี้ฮะมาเป็นโอกาสฮะข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับสถานการณ์ที่เราควบคุมโรคได้สภาพแหล่งท่องเที่ยวที่เรามีนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นทำให้เรามาสร้างโอกาสธุรกิจทุกธุรกิจต้องปรับตัวทุกอย่างที่เราจะใช้บริการทุกอย่างที่เราที่จะไปทำงานหรือทุกอย่างที่เราไปทำกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องพิจารณาในเรื่องของการปลอดเชื้อไหมปลอดภัยไหมนะครับเราต้องคิดถึงในเรื่องของขั้นตอนในการที่จะควบคุมต่างๆนะครับผมตั้งชื่อโรคต่อไปใหม่นี้ก็คือโรคไฮจีนิกนะครับซึ่งถ้ามองไปในแง่ดีว่า1ถ้าท่านสังเกตนะครับโลกจะสะอาดขึ้นสภาวะแวดล้อมดีขึ้นเพราะคนจะหยุดการท่องเที่ยวที่ไร้ขอบเขตจำกัดแต่จะมีการท่องเที่ยวที่ควบคุมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแล้วมาวิเคราะห์ดีๆมาถอดรหัสดีๆเนี่ยตรงนี้เราสามารถทำได้จากเดิมเนี่ย Amazing Thailand เราจะนำเอา position ตรงนี้กลับมาได้อย่างไรซึ่งถ้าเรามองตัวเลขเม็ดเงินเนี่ยหรือรายได้รวมเนี่ยไม่น้อยเลยนะครับระดับ3ล้านล้านบาทซึ่งถ้าเกิดเราสามารถนำตรงนี้เนี่ยมาวิเคราะห์แล้วมาถอดรหัสแล้วก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยกลับคืนมาโดยที่การเปลี่ยนการท่องเที่ยวแนวใหม่จะเรียกว่าแนวหลังโควิดก็ได้นะครับแต่เป็นการท่องเที่ยวที่จริงๆแล้วประเทศไทยก็ยินดีที่พร้อมที่จะดำเนินไปอยู่แล้วก็คือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเองภาพที่ทุกท่านเห็นเนี่ยเป็นภาพที่จะเป็น new normalหรือภาวะปกติใหม่ของผู้เดินทางละจะเห็นต่อไปจะเห็นชาวจีนหรือนักเดินทางที่ต่อไปจะเข้ามาซึ่งตอนนี้เรายังเข้าไม่ได้นะครับจะต้องมีการควบคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของการกักตัวก่อนที่จะเข้ามารวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่เข้ามาในการที่จะมาใช้บริการหรือมาทำกิจกรรมในประเทศไทยของเรานะครับผมอยากที่จะถอดรหัสในเรื่องของตัวเซกเมนต์ของตลาดจากนี้ไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะมีการแบ่งเซกเมนต์ในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของกีฬานะครับหรือสถานประกอบการอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเรามองมิติในเรื่องของจำนวนคนที่เข้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีเลเวลหรือมีความไพรออริตี้ต่างกันนะครับนะครับข้อ A เนี่ยนะครับก็คือในจำนวนที่คนหมู่มากเข้ามารวมๆกันซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ามีความที่จะต้องมีการเสี่ยงในเรื่องของการที่จะต้องควบคุมนะครับยกตัวอย่างก็คือสถานีขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนขนส่งยานพาหนะเช่นสถานีรถไฟเครื่องบินนะครับสถานท่าอากาศยานรวมทั้งสนามกีฬาหรือแม้กระทั่งโรงเรียนแล้วก็ช้อปปิ้งมอลล์นะครับท่านจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้เราจะมาดูตรงนี้แล้วว่าเลเวลหรือระดับในเรื่องของการควบคุมเนี่ยมันก็ต้องมีความมาตรฐานที่แตกต่างกัน
โรงเรียนก็จะต้องมีการจำกัดในพื้นที่ในเรื่องของตัวสถานที่เป็นเขาเรียกว่าที่สาธารณะจะต้องควบคุมอย่างไรหมวดที่สองเนี่ยคือการที่เขาเรียกว่า share and take turn place นะครับก็คือสถานที่ที่เราเข้าไปในช่วงเวลาหนึ่งในขณะเดียวกันที่เราออกมาเราจะต้องคอนเซิร์นว่าคนที่เข้าใหม่กับคนที่ออกไปก่อนหน้านี้ได้มีกิจกรรมหรือมีการปนเปื้อนหรือมีการทำธุรกรรมอะไรอย่างไรบ้างกลุ่มพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่สำคัญรองลงมาแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณานะครับซึ่งธุรกิจเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมรวมทั้งเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการใช้พื้นที่เป็นเหมือนกับกึ่งสาธารณะกึ่งส่วนตัวนะครับเช่นในกรณีที่เป็นคอนโดหรือเป็นที่พักที่เป็นลักษณะเป็นลองสเตย์นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราจะต้องมีมาตรการควบคุมนะครับกลุ่ม C เนี่ยก็คือกลุ่มที่จะต้องมีความเป็นซูเปอร์ไฮจีนิกเลยแล้วก็เซนซิทีฟมากๆเลยก็คือกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลนะครับคลินิกทำฟันคลินิกเสริมสวยนะครับรวมทั้งร้านอาหารต่างๆเพราะว่าจะเกี่ยวกับคนที่เข้าไปใช้บริการแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่จะต้องอาศัยความไฮจีนหรือว่าอาศัยทางด้านการควบคุมอย่างเข้มงวดมากกว่าทุกสถานที่เพราะว่าเป็นสถานที่จะต้องใช้ในเรื่องของการบริการเรื่องของสุขภาพแล้วก็ใช้บริการในเรื่องของการทานอาหารแล้วก็สุขอนามัยต่างๆซึ่งวันนี้เนี่ยในส่วนของธุรกิจโรงแรมเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของหมวดเกี่ยวกับเรื่องของ share and take turn นะครับซึ่งวันนี้เราคงจะต้องมาวิเคราะห์ว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นด้านหน้าส่วนที่เป็นใช้บริการส่วนที่เป็นด้านหลังรวมทั้งส่วนที่เป็นเครือข่ายของทางธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งหมดถ้าเรามามองในเรื่องของตัววิเคราะห์ของ gap analysis นะครับหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าภาวะของไวรัสระบาดเนี่ยยังไงเนี่ยคิดว่ายังคงต้องมีอยู่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เป็นปีอันที่2เนี่ยการบริการต่างๆเนี่ยที่มีคนที่จะมาเข้าใช้บริการนะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดประเทศนะครับแต่ก็คิดอีกว่าไม่นานก็จะต้องมีคนต่างประเทศที่จะเข้ามาไม่ว่าจะมาเป็นการใช้บริการในเรื่องของตรวจสุขภาพแล้วก็เป็นใช้บริการในเรื่องของกิจกรรมบางอย่างเช่นการประชุมต่างๆซึ่งตรงนี้เขาจะต้องมาใช้เซอร์วิสของธุรกิจตรงนี้แล้วก็รวมถึงในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เขามาใช้บริการว่าก่อนที่จะมาโรงแรมหรือก่อนที่จะมาที่พักเนี่ยเขาไปอะไรบ้างเขาไปสัมผัสอะไรบ้างหรือเขาไปจุดบริเวณที่เสี่ยงอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเราเปิดโรงแรมเนี่ยเราไม่ต้องสนใจก็มีมาก็ดูแลแค่ตรงนั้นแต่ตอนนี้เราจะต้องทำในเรื่องของเราจะต้องรู้ด้วยเราต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเขาไปทำอะไรมาก่อนที่จะมาถึงโรงแรมของเรานะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องสำคัญนะครับที่เป็นสิ่งที่เป็นเพนพอยต์หรือที่เป็นแกลบอยู่ว่าเราจะต้องจัดการกับมันได้ส่วนที่สองเนี่ยที่ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการบริหารความกลัวนะครับหรือ fear management ตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่าเราจะไปพักที่พักหนึ่งเนี่ยหรือเราจะไปสถานที่แห่งหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เราตอนนั้นเรามองว่ามีรถไปส่งไหมสภาพอากาศดีไหมที่พักที่ให้ความสุขสบายไหมตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวละเรายังต้องการแหละสิ่งที่เมื่อกี้พูดแต่สิ่งที่เราห่วงใยก่อนก็คือจะติดเชื้อไหมจะปนเปื้อนไหมหรือจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยไหมซึ่งเหล่านี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องของไฮจีนิกคอนเซิร์นว่าในสุขอนามัยหรือว่าการปนเปื้อนต่างๆหรือการควบคุมของสถานประกอบการแห่งนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมใหม่นะครับที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วก็สุดท้ายที่เราจะต้องมองก็คือเซอร์วิสสแตนดาร์ดมันจะเปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่มีเซอร์วิสอยู่แล้วมันก็จะต้องมีโปรโตคอลหรือมีแม่แบบในการที่จะควบคุมไม่ว่าจะเป็นในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะมาใช้บริการของเราหรือแม้กระทั่งอยู่ในระหว่างทำกิจกรรมในสถานที่ของเรานะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยในมิติเหล่านี้เราจะต้องมาวางนะครับซึ่งแน่นอนครับในแต่ละโรงแรมเนี่ยในแต่ละบริการเนี่ยเราก็จะต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีการดูพิจารณาที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโรงแรมให้กลายเป็น wellness center นะครับหรือเป็น health and wellness retreat เนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะคอนเซิร์นก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะยุคโควิดระบาดเนี่ยเราจะคอนเซิร์นในเรื่องของความเป็น green ความเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่สามารถบริหารจัดการไปพร้อมๆกันได้ก็คือเรื่องของกรีนด้วยแล้วก็ไฮจีนิกด้วย
นะครับคือปลอดเชื้อด้วยก็ต้องปลอดภัยด้วยแล้วก็จะต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนในโลกไฮจีนิกเนี่ยในโลกของการที่จากนี้ไปเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถที่จะสร้างรูปแบบนะครับหรือว่าสร้างบริการของเราให้โดดเด่นได้นะครับไม่ว่าเดิมท่านเป็นโรงแรมระดับไซส์ S หรือไซส์ M ไซส์ L ตามพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ได้ติดที่ว่าคุณเป็นโรงแรมเล็กทำไม่ได้โรงแรมใหญ่หรือโรงแรมกลางทำยากไม่ใช่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าใจบริบทของกิจกรรมของผู้เดินทางหรือผู้ที่จะมาใช้บริการให้เป็นนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งคิดว่าเป็นความท้าทายของบริการที่โดยทั่วไปที่เราจะคอนเซิร์นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมนะครับเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับคือ intangible อีกอันนึงก็คือเรื่องของ commoditization ก็คือมันเป็นสิ่งที่เป็นทั่วๆไปในเรื่องของการใช้บริการการservice ต่างๆเรื่องของ complexity เรื่องของความซับซ้อนในเรื่องของตัวของบริการซึ่งมีการบริการผู้สูงอายุบริการของสำหรับเด็กมีบริการของคนนักท่องเที่ยวยุโรปนักท่องเที่ยวซึ่งมันมีความซับซ้อนมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดแล้วก็มีความไม่สม่ำเสมอ inconsistency นะครับเพราะว่าบุคลากรในกะหนึ่งกะดึกหรือเวรหนึ่งหรือพื้นที่อีกแห่งหนึ่งการบริการก็ไม่เหมือนกันและที่สำคัญคือผมตั้งชื่อว่า real time consumer interaction คือมันเป็นอะไรที่ผู้บริโภคเนี่ยสัมผัสได้เลยรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นความท้าทายของธุรกิจบริการเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงแรมที่เราทำเนี่ยเราจะต้องมองเห็น5โมดูลนี้นะครับว่าเราจะต้องทำยังไงให้เป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็น intangible ให้มัน tangible ทำให้มันอย่างไรเราทำให้มันไม่ common อย่างไรทำให้เรามีความ unique อย่างไรทำอย่างไรให้ complexity เนี่ยมันสามารถที่จะทำได้สามารถที่จะแจกแจงเป็นกิจกรรมได้ทำอย่างไรให้มันเป็น stable หรือ consistency ได้โดยการควบคุมโดยมีระบบมีโปรโตคอลหรือมีมาตรฐานและที่สำคัญสุดท้ายก็คือเป็น first impression ให้กับ consumer หรือความประทับใจครั้งแรกนะครับซึ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยในธุรกิจโรงแรมหรือในธุรกิจที่เราจะเป็น wellness and spa health center เนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าจะต้องเป็นรูปแบบที่หลังจากนี้ไปที่เราจะต้องทำนะครับเดี๋ยวหลังจากสไลด์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูนะครับว่ามันมีกิจกรรมที่ทำอะไรบ้างนะครับในเบื้องต้นเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของ customer journey mapนะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่ายกตัวอย่างสมมุติแขกเนี่ยหรือนักเดินทางหรือว่าผู้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาจากประเทศอะไรนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงไหมคือต่อไปมันจะต้องมีเรื่องเหล่านี้ครับหรือถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าอินบาวคือเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากในประเทศเข้ามาจากพื้นที่ไหนนะครับต่อไปมันอาจจะต้องมีการเช็คกันนะครับว่าคุณมีการ์ดไหมว่าคุณผ่านการตรวจเชื้อโควิดปลอดเชื้อไหมหรือ2เนี่ยคุณจะต้องมีการคัดกรองมาและที่สำคัญก็คือจากจุดที่คุณมาที่อยู่ที่เราเนี่ยเรามีบริการที่จะคุ้มครองหรือป้องกันการที่จะไปปนเปื้อนเชื้ออะไรต่างๆการเดินทางของคุณมาโดยวิธีการรถโดยสารรถส่วนตัวหรือมาเครื่องบินอย่างไรนะครับไปสัมผัสใครบ้างกลุ่มใครบ้างซึ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับต่อไปมันก็จะมีรูปแบบนะครับแล้วก็จะมีการควบคุมนะครับคือก่อนที่จะเดินทางมานะครับอันที่2ก็คือ risk assessment นะครับหรือการประเมินความเสี่ยงนะครับจะเห็นได้เลยว่าในกิจกรรมในแต่ละพื้นที่เนี่ยยกตัวอย่างหนึ่งโรงแรมเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันก็จะมีความเสี่ยงที่ต่างกันนะครับอย่างกรณีที่ส่วนที่เป็น front นะครับหรือว่าเขาเรียกว่า front of house นะครับหรือส่วนหน้าโรงแรมนะครับโอกาสส่วนที่ตั้งแต่กระเป๋าที่จะโหลดลงมานะครับที่ตรงหน้าเคาน์เตอร์หรือแม้กระทั่งในส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์การที่จะรับมอบกุญแจไปจนถึงบริเวณที่ใช้บริการสุขาหรือแม้กระทั่งเดินทางเดินเข้าไปถึงที่พักรวมทั้งสระว่ายน้ำพื้นที่ฟิตเนสหรือร้านอาหารสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมีจุดเสี่ยงที่แตกต่างกันบริเวณที่เป็น private บริเวณที่เป็นห้องพักจะต้องมีการควบคุมอย่างไรนะครับในการที่จะควบคุมของแขกที่เช็คเอาท์ไปแล้วแล้วในขณะเดียวกันที่เช็คอินเข้ามาใหม่ซึ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นอะไรที่เราจะต้องมาประเมินความเสี่ยงซึ่งตรงนี้ในตัวของโปรโตคอลเนี่ยมันจะต้องทำโมดูลที่3เนี่ยก็คือไฮจีนิกโปรโตคอลนะครับเราต้องมีการมาตรฐานว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเราจะต้องมีการคอนเซิร์นอะไรบ้าง1เนี่ยจะต้องมีการทำความสะอาดกี่ครั้งต่อวันการทำความสะอาดหรือการฆ่าเชื้อเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่อันที่3ก็คือจุดเสี่ยงเหล่านั้นจะต้องใช้ความถี่เท่าไหร่ในการทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะต้องมาควบคุมแน่นอนครับในธุรกิจของเวลเนสที่เราจะทำเนี่ยในเชิงสุขภาพเนี่ยแน่นอนเราคงจะต้องเสริมหรือเพิ่มในเรื่องของการจัดการร่วมจอยกับทางโรงพยาบาลหรือคลินิกหรือมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลสุขภาพต่างๆให้ครบวงจรให้เสริมไปพร้อมกับเซอร์วิสบริการของโรงแรมซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นที่พักและสุดท้ายข้อ4เนี่ยก็คือในเรื่องของการมอนิเตอร์
แล้วก็หรือรีแอชชัวร์ว่าในโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีการดูแลรักษาความปลอดเชื้อหรือดูแลรักษาแขกอย่างไรมีกิจกรรมแขกต้องรู้ฮะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการจะต้องรู้ว่า เรามีการควบคุมอย่างไรหรือมีการป้องกันอย่างไรซึ่งตรงเหล่านี้เนี่ย1 2 3 4เนี่ยจะต้องทั้ง4ข้อเนี่ยจะต้องมีการทำให้มันสอดคล้องกันเดี๋ยวหลังจากที่ผมบรรยายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะครับโรงแรมแห่งหนึ่งที่มีการควบคุมดูแลระบบไฮจีนิกนะครับขอบคุณครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสะอาดปลอดภัยนะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าโควิดเนี่ยว่าจะเป็น threat หรือเป็น opportunity นะคะมันแล้วแต่มุมมองแล้วเลือกไปใช้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนเลยก็คือว่าก่อนที่จะสุขภาพดีนะคะดีทั้งกายใจแล้วก็จิตวิญญาณเนี่ยความปลอดภัยนะคะอาจจะต้องมาเป็นที่1ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็น1ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็การพิจารณาการเอามาใช้งานในสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมนะคะในขณะนี้ค่ะในช่วงต่อไปนะคะก็เป็นการมาลองถามตอบกันดูนะคะถ้าทางฟลอร์มีคำถามก็อาจจะส่งขึ้นมาได้เลยนะคะคำถามแรกเนี่ยอาจจะเป็นขอเริ่มจากฝนก่อนเลยนะคะขอถามคุณหมอนาดกับคุณกรดนะคะว่าตอนนี้กลุ่มลูกค้าเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยอยู่นะคะเป็นคนไทยที่ยังเดินทางท่องเที่ยวได้ในตอนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะมีจำนวนมากที่เริ่มออกมานะคะถ้าฝนดูจากยิ่งพวกรักสุขภาพนะคะเทรนเนอร์ฝนคิวเริ่มต้นตั้งแต่7โมงนะคะคิวสุดท้ายคือ3ทุ่มคือฝนเองนะคะคือแน่นทุกวันนะคะคนเริ่มกลับมานะคะอัดอั้นกันอยู่ก็เริ่มเดินทางออกมาท่องเที่ยวอันนี้คือเป็นกลุ่มคนไทยนะคะคำถามก็คือว่ากลุ่มคนไทยเขาเดินทางออกไปในโรงแรมที่เป็นเวลเนสอย่างนี้เนี่ยเขามีวัตถุประสงค์อะไรนะคะต้องการบำบัดจิตใจต้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีจุดวัตถุประสงค์พิเศษไหมคะที่ส่วนใหญ่เป็นเรียนเชิญทั้งสองท่านค่ะ
ค่ะก็ตอนนี้ก็เห็นเหมือนกันค่ะว่าเพื่อนๆก็เริ่มออกเดินทางแล้วไปภูเก็ตไปไหนต่อไหนกันนะคะตอนนี้เนี่ยเหมือนอัดอั้นตันใจกันเพราะเราถูกกักบริเวณกันมาหลายเดือนทีเดียวนะคะแต่ว่าเวลาเดินทางจริงๆก็คอนเซิร์นในเรื่องของยังคงต้องระวังการติดเชื้ออยู่ถึงแม้ว่าเราจะปลอดเชื้ออยู่ระยะหนึ่งเกือบร้อยวันแล้วก็ตามนะคะตอนนี้ในมุมของชีวสมเองอะค่ะเสริมจากสไลด์เมื่อกี้ของผู้ที่ให้บริการด้านไฮจีนนะคะไฮจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องของฟิสิกอลไฮจีนแล้วก็ยังมีของบุคลากรผู้ให้บริการโดยเฉพาะถ้าเป็นเวลเนสเนี่ยมีการใกล้ชิดและมีการสัมผัสนะคะหรือแม้แต่ช่างเทรนเนอร์เองก็จะใกล้ชิดกับเราเนี่ยนะคะในส่วนของเราเองเนี่ยเรามีการคัดกรองในเรื่องของผู้ให้บริการแล้วก็เทรนเนอร์บุคลากรต่างๆของเรานะคะทั้งในเรื่องของเขาเองจะต้องเฝ้าระวังไม่เข้าไปในที่ชุมชนนะคะจริงๆแล้วช่วงแรกๆหลังจากเรากลับมาเปิดหลังโควิดเนี่ยก็มีการตรวจเลือดของเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยแล้วก็แบ่งกะที่จะโรเททกันเข้ามาเพื่อที่จะให้บริการนะคะหลักๆตอนนี้จริงๆเนี่ยถึงแม้เราจะวางใจได้เนี่ยก็ยังคิดว่ายังคงต้องให้ความระมัดระวังกับตัวบุคลากรผู้ให้บริการอยู่ด้วยค่ะคุณกรดอาจจะแชร์ครับตอนช่วงแรกๆถ้าเราจำได้ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะมีผู้ติดเชื้อคนแรกๆเนี่ยอยู่ที่หัวหินนะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยชีวสมเองเนี่ยนะครับก็มีมาตรการเด็ดขาดขึ้นมาทันทีนะครับโดยการที่เราจะกักในเรื่องเกี่ยวกับบริเวณในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ให้บริการนะครับในการที่จะเข้ามาใช้ให้บริการแต่ตอนนั้นเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับในช่วงแรกที่มีญี่ปุ่นติดเนี่ยยังมีอยู่ในชีวสมอยู่นะครับผมจำได้ว่าเป็นเราส่งเคสคนสุดท้ายเนี่ยประมาณเดือนมีนาคมด้วยซ้ำไปนะครับว่ายังมีตกค้างอยู่ในรีสอร์ทเพราะฉะนั้นแน่นอนครับความปลอดภัยสูงสุดมันบังเกิดขึ้นนะครับมาตรการในการที่เราจะมีการบับเบิ้ลในส่วนของตัวผู้ให้บริการเองก็ตามทีนะครับใครที่จะเข้าถึงเนี่ยต้องมีการตรวจเลือดอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกเนื่องจากว่าชีวสมเองเนี่ยเรามีห้องปฐมพยาบาลตรวจเลือดด้วยนะครับเรามีพยาบาลนะครับนี่คือความพิเศษอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนลูกผสมระหว่างรีสอร์ทสุขภาพกับโรงแรมปกตินะครับมันมีลักษณะที่ว่ามันมีพยาบาลแล้วก็มีแพทย์ประจำด้วยอย่างคุณหมอนะครับก็เป็นแพทย์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการตรวจเลือดแต่ละครั้งแล้วก็ส่งผลตรวจเลือดเนี่ยเป็นเรื่องมีความสำคัญแล้วเราก็จะมีส่วนที่เป็นตัวไอโซเลตของผู้ให้บริการนะครับกักตัวด้วยนะครับจนมาระยะของระยองคือมาตรการเหล่านี้เราจะมีการสื่อนะครับในส่วนของตัวรีสอร์ทกันเองอยู่ตลอดเวลานะครับโดยมีคุณกริบนะครับที่เป็น CEO เนี่ยนะครับบัญชาการอยู่นะครับถ้าเห็นสถานการณ์ไม่ดีเราก็จะมีเหมือนกับเป็นวอลลุ่มนะฮะเป็นวอลลุ่มที่คอยบอกตลอดเวลาว่าวันนี้มาตรการเราต้องเพิ่มขึ้นละหรือลดลงยังพอมีระยองเกิดขึ้นเนี่ยเพิ่มกลับขึ้นมาใหม่นะครับกลายเป็นว่าแม้กระทั่งระยองเนี่ยเราก็ต้องป้องกันนะครับให้เห็นสภาพจริงๆนะครับว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยต้องมีมาตรการในการควบคุมอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้คำถามตามมาก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของนักท่องเที่ยวปัจจุบันเนี่ยนะครับชีวสมเองเนี่ยเรา90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรามาจากการท่องเที่ยวที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผลกระทบเกิดขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอนแต่ในเมื่อวันนี้เนี่ยเนื่องจากหัวหินเนี่ยมันอยู่ใกล้กรุงเทพครับนะครับเพราะฉะนั้นหลายประเทศที่เขาแม้กระทั่งประเทศจีนเองที่กลับมาฟื้นในเรื่องของเศรษฐกิจได้ดีเนี่ยเราก็มีเห็นโมเดลหลายโมเดลที่ว่าการเดินทางจะออกในระยะเวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงหรือประมาณสัก 2-300 กิโลเมตรจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่หลักอย่างเช่นกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นหัวหินเนี่ยจะเติมเต็มได้ในช่วงของเวลาที่เป็นวีคเอนด์นะครับแต่ถามคำถามว่าแล้วเวลเนสรีสอร์ทเป็นอย่างไรผมบอกได้เลยนะครับยังไม่ค่อยมีจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับที่จะสามารถจะเดินทางเข้ามาใช้บริการที่ชีวสมได้แท้จริงนะครับอย่างเต็มที่เหมือนเมื่อก่อนนะครับคงไม่มีใครนะครับที่จะให้เวลาผมพูดตรงๆนะครับเหมือนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาจะไปอยู่7วัน10วัน14วันเนี่ยเขาสามารถทำได้ในระบบของตัวเขาเองซึ่งเขาเข้าใจแต่ในลักษณะปัจจุบันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้กระแสของคนเนี่ยที่มันอึดอัดณขณะนี้กำลังอยากจะออกไปเที่ยวแต่ลักษณะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกระยะหนึ่งเท่านั้นแล้วจากนี้ไปมันก็จะเริ่มซาเพราะทุกคนต้องยังไงครับ
เซฟเงินในกระเป๋าต่อไปแล้วอย่าลืมว่าตุลาคมเนี่ยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจะรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นสภาพเศรษฐกิจที่จะเป็นของแท้นะครับที่เขาบอกว่าของจริงจะตามมาของจริงจะตามมาหรือ second wave เนี่ย second wave ด้านเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ลองทำในเรื่องของแพ็กเกจด้านของ domestic นะครับใช้ทุกวิถีทางเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับเราดูคอของตัวเองว่าเฮ้ยถ้าตัวเรามีเรื่องเกี่ยวกับอาหารสุขภาพเราก็ใช้วิธีการส่งอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของคอนซัลท์ซึ่งเดี๋ยวอาจจะเพียอธิบายให้ไปให้ฟังต่อไปแต่ตลาดตอนนี้หัวหินจะเต็มครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์แน่นอนเพราะคนอยากจะทะลักเข้ามาตอนนี้แต่พอวีคเดย์ครับมันก็เหมือนเดิมเงียบเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วยิ่งเป็นเวลเนสรีสอร์ทด้วยเนี่ยนะครับต้องใช้เวลามากๆเนี่ยตอนนี้เราก็พยายามสร้างแพ็กเกจสั้นๆแต่ก็อยู่ในระหว่างการทำตลาดครับค่ะแล้วถ้าเปิดประเทศแล้วล่ะคะชาติไหนจะกลับมาหาเราก่อนคะก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆเริ่มต้นเนี่ยเรามองบับเบิ้ลที่เป็นสีเขียวนะครับช่วงแรกที่เราเคยคุยกันกับทางสปส.ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเรามองออสเตรเลียนะครับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วตอนนั้นแต่หลังจากนั้นมา second wave ที่เกิดขึ้นที่เมลเบิร์นนะครับมันก็ทำให้ภาพสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโอกาสของการเปิดประเทศซึ่งเราหวังมากนะครับพยายามจะหาช่องทางต่างๆที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยผมยืนยันนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราคงต้องเปิดให้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันประเทศเรา GDP ของการท่องเที่ยวมันอยู่เกือบ 20% ถ้าเราไม่มีในส่วนของท่องเที่ยวมาเติมเต็มเนี่ยเศรษฐกิจเราค่อนข้างจะแย่นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการหลายๆมาตรการที่ออกมานะครับในการที่ความพร้อมในเรื่องของความปลอดภัยหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกในความมั่นใจของตัวลูกค้าที่จะมาทีนี้อยู่ที่ตัวรัฐบาลล่ะครับที่ว่าสนใจหรือว่าเอาจริงกับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่านะครับคุณหมอมีอะไรเสริมมีกลุ่มนึงนะคะที่รอจะเข้าประเทศไทยจะเป็นกลุ่มคนญี่ปุ่นค่ะโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุญี่ปุ่นที่จะมาลองสเตย์ในประเทศไทยเนี่ยค่ะด้วยจากชื่อเสียงของเราด้วยนะคะคือปกติเขาชอบประเทศไทยอยู่แล้วแต่นี่ชื่อเสียงของเราในการดูแลเรื่องสุขภาพในช่วงโควิดเนี่ยดีตอนนี้ก็มีหลายๆบริษัทเลยที่เขาทำ retirement home สื่อที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะทำเป็นกรุ๊ปมาเป็น rotational ของกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเข้ามาลองสเตย์มาพักในประเทศไทย2-4 สัปดาห์เนี่ยนะคะแล้วตอนนี้พอเกิดโควิดขึ้นเนี่ยเราคุยธุรกิจกันถึงขั้นว่าอาจจะมาเพื่อมาเป็น permanent stay ในประเทศไทยได้เลยด้วยนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องเป็นหลังโควิดคลี่คลายเพราะเราทำอะไรมากไม่ได้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นเราซึ่งเป็นโรงแรมผู้ประกอบการโรงแรมหรือ wellness เนี่ยนะคะตอนนี้ทำอะไรมากไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันไม่ชัดเจนว่าจะเปิดได้เมื่อไหร่ก็กลับมาทำกันบ้านดูตัวเองก่อนว่าเรามี strength อะไรมีจุดแข็งอะไรของตัวเรานะคะหันมามองรอบๆโลเคชั่นที่โรงแรมเราตั้งอยู่อะไรที่มันเข้าแนวเป็น wellness ได้มี jogging track ได้นะคะในธรรมชาติมี trail ขึ้นไปเดินได้นะคะโครงการหน้าที่ Ocean Phuket นั้นเรามีพื้นที่ป่าทางด้านหลังของโครงการเพื่อทำ trail ให้กับผู้สูงอายุได้เดินออกกำลังเลยในทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆทำกันบ้านเพื่อที่เราจะ transform ตัวเราไปเป็น wellness ประกอบกับว่าอาศัยช่วงนี้ค่ะบุคลากรเองก็น่าจะเริ่มมีการชูนเขาแล้วชวนเขานะคะออกไปในแนวให้ไปในทิศทางซึ่งเขาจะเป็น wellness instructor ได้อ่ะค่ะจะสามารถให้คำแนะนำได้ rounded กับลูกค้าที่มาพักกับเราแนะนำทั้งในเรื่องของอาหารเรื่องอะไรต่างๆเรื่องสถานที่ต่างๆซึ่งออกมาในแนวสุขภาพค่ะก็จะเป็นช่วงเตรียมตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบุคลากรเนี่ยอาจจะต้องมา up skill re skill กันหน่อยนะคะเพราะว่าธุรกิจ wellness เนี่ยเป็นธุรกิจยูนิคราคาแพงแต่ยังใช้คนเยอะอยู่จากชีวสมนะคะ54ห้องคนยังใช้อยู่400คนนะคะแต่ว่าต้องมีสกิลพิเศษนะคะตรงนี้เนี่ยดร.สุวพรคะเรามีมาตรอย่างที่ดร.เรียนให้ทราบว่ามีหลักสูตรหลายๆหลักสูตรเลยช่วงนี้เนี่ยทางกรมเนี่ยนะคะก็คือมีแผนที่จะเพิ่มเติมหรือว่าช่วยผู้ประกอบการทางด้านมาตรฐานที่อยู่ในช่วงระหว่างเตรียมตัวนี้อย่างไรบ้างคะอ๋อค่ะเราจะมีในเรื่องของมาตรฐานที่อยู่ในช่วงที่ว่าการไม่ตกเนี่ยค่ะเราทำร่วมกับสบค.อยู่แล้วนะคะท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในเรื่องของโควิดนะคะจะมีตรงนี้อยู่จะมีเรื่อง state quarantine จะมีเรื่องหลายเรื่องนะคะแล้วก็เรื่องของสปาและเรื่องของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนี่จะต้องทำยังไงบ้างและในวันที่24นี่ค่ะถ้าหากอยู่ใกล้เชียงใหม่นะคะเราจัดที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดค่ะประมาณ
200ท่านนะคะในเรื่องของการเตรียมตัวของผู้ประกอบการการเตรียมตัวของพนักงานทำความสะอาดต้องทำยังไงและน้ำยาทำความสะอาดนี่หาได้ง่ายยังไงตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็สัดส่วนที่เราจะผสมนี่ผสมอย่างไรทำความสะอาดอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของผู้รับบริการต้องให้ความร่วมมืออย่างไรแล้วก็สปารีเซพชันนิสหรือสปาแมเนเจอร์ต้องทำยังไงหรือว่าสถานประกอบการนวดนี่จะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ผู้ให้บริการต้องระมัดระวังอะไรบ้างอันนี้เรามีเจาะลึกในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะมีบูธของสมาคมสปาที่อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะมาออกบูธที่นั่นด้วยในวันที่24มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็ที่ระยองค่ะวันที่3นะคะถ้าอยู่ใกล้นะคะที่ระยองค่ะว่าในเรื่องสถานประกอบการจะมีอีกด้วยนะคะว่าการที่จะทำให้อากาศโฟลว์อย่างไรแล้วก็บำบัดน้ำเสียทำอย่างไรบ้างเรามีเจาะลึกในเรื่องนี้เพราะว่ากองวิศวกรรมการแพทย์ของเราของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนี้เขามีมาตรฐานอย่างดียิ่งเลยนะคะอยากจะให้ไปฟังว่าไอ้โฟลว์ตรงนี้นะคะคนนวดเนี่ยเป็นนวดน้ำมันเนี่ยจะต้องให้ลมออกทางไหนหมายถึงว่าลมนี่มันผ่านนี่มันไปทางไหนอยู่เหนือหรืออยู่ล่างอันนี้เป็นเทคนิคเป็นสิ่งที่จะต้องผู้ประกอบการจะต้องรู้ค่ะเป็นในเรื่องของไฮยีนเป็นในเรื่องของในเรื่องของสุขภาพจริงๆนะคะอันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะคะแล้วก็ที่สุราษฎร์ธานีถ้าอยู่ใกล้ก็วันที่10กันยายน15ที่อุบลราชธานีวันที่1กันยายนนี้ที่อุดรธานีค่ะก็ทั่วไทยแล้วนะคะทั่วไทยแล้วนะคะแล้วก็ถ้าโหลดพรบมาอ่านอย่างเดียวก็อาจจะงงนะคะแล้วก็ดีเทลก็ยังจะไม่ได้นะคะต้องน่าจะแต่ในเรื่องของการที่โฟลว์อากาศแล้วก็บำบัดระบบบำบัดน้ำเสียนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งโรงแรมด้วยนะคะอันนี้กองวิศวกรรมเราดูเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าตรงสเตทควอรันทีนเราเป็นคนไปตรวจค่ะทางกรมเรานะคะเป็นคนไปตรวจของโรงแรมที่จะเข้าในกลุ่มของสเตทควอรันทีนแล้วก็ฮอสปิทอลควอรันทีนด้วยอัลเทอร์เนทีฟฮอสปิทอลควอรันทีนตรงนี้ค่ะทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ค่ะจะต้องไปดูเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องไปดูเรื่องระบบปรับอากาศจะต้องใช้แยกส่วนอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องมีมาตรฐานตรงนี้เพราะว่าเป็นคนเขียนร่วมกับสบค.เองตรงนี้นะคะได้ค่ะทีนี้ถามทั้ง3ท่านเลยค่ะตอนนี้โรงแรมหลายโรงแรมนะคะเริ่มสนใจนะคะที่จะเปลี่ยนโรงแรมเป็นเวลเนสนะคะบางคนได้เริ่มไปแล้วนะคะแต่ก็ต้องล้มเลิกไปนะคะเพราะว่าอาจจะรายได้ไม่ดีแล้วก็อาจจะหากลุ่มลูกค้าไม่ตรงอะไรคือจุดอ่อนของธุรกิจจุดแข็งเรารู้แล้วนะคะมีหลายเรื่องของคนไทยนะคะแต่จุดอ่อนนะคะของเราเนี่ยคือเรื่องอะไรบ้างค่ะถามทั้ง3ท่านเลยค่ะเรียนเชิญค่ะจุดอ่อนนะครับผมคิดว่าเมื่อกี้ก็แตะนิดนึงไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวกลุ่มลูกค้านะครับเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าตลาดที่เป็นตลาดต่างประเทศเนี่ยวันนี้นะครับยิ่งเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยเราไม่สามารถจะนำคนเหล่านั้นมาได้แต่ว่าการศึกษาก็จากนี้ไปเนี่ยนะครับก็คงจะต้องเข้าใจตัวตนของตัวพฤติกรรมของคนเหล่านี้ก่อนนะครับเมื่อกี้ผมพยายามฉายให้เห็นว่าจริงๆนั้นในโลกเนี่ยถ้าเรามองหรือศึกษาจริงๆเนี่ยเราจะเจอคนเหล่านี้นะครับแล้วถ้าเราสามารถเข้าใจในเรื่องของพฤติกรรมของพวกเขาได้แล้วเราต้องการปรับพฤติกรรมเขาเหล่านั้นได้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการทำตลาดแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมจะบอกได้ว่าถ้าเราอยู่กับคนคนนี้เนี่ยนะครับลูกค้าเราคนนี้เขาจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยนะ25ปีเนี่ยผมมีลูกค้าตั้งแต่ว่าเมื่อ25ปีที่แล้วก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับแล้วเขาก็ต่อเป็นเจเนอเรชันของเขามานะครับเพราะฉะนั้นระบบสุขภาพของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยด้วยอายุของเขาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีข้อมูลเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือหัวใจผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดคือเหมือนเป็นจุดแข็งแล้วแต่วันนี้มันกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะพาเขาเหล่านั้นกลับเข้าโปรแกรมได้แต่อย่างหนึ่งที่ผมต้องเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้เป็นต้นมาเนี่ยเราไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเป็นหลักการของนักการตลาดทั่วไปในปัจจุบันนี้ด้วยว่าคุณต้องยังพยายามติดต่อกับลูกค้าเก่าของคุณอยู่ตลอดเวลานะครับตอนช่วงแรกของชีวสมเนี่ยเราได้ทำในลักษณะของ health and wellness advice นะครับเรื่องเกี่ยวกับการทำคอนซัลท์ต่างๆจริงๆตอนแรกเนี่ยเราต้องการจะทำโปรแกรมตัวนี้นะครับในการที่จะทำตลาดโดเมสติกด้วยแต่ปรากฏว่าเป็นรีเควสต์จากทางต่างประเทศที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นลูกค้าของชีวสมเองจริงเนี่ยนะครับเขากลับต้องการในการที่เขาจะต้องการ follow up ในเรื่องของโปรแกรมต่างๆของเขาด้วยมันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ทำให้เราเรื่อยๆเรียนรู้หลายอย่างเลยนะครับด้วยระบบของณวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถจะสื่อหาเขาได้อย่างรวดเร็วนะครับโปรแกรมหลายโปรแกรมที่เมื่อกี้นี้หมอหน้าเนี่ยพยายามจะชี้ให้เห็นนะครับว่าทำโปรแกรมผ่านจอเนี่ย
มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆที่ชีวสมนะครับเราสามารถให้อินสตรัคเตอร์ของเราเนี่ยพูดคุยกับต่างชาติที่เป็นลูกค้าของเราในโลกเนี่ยได้ตลอดเวลาและแถมเราสามารถจะเรียนรู้เขาเหล่านั้นได้ด้วยว่าเขาต้องการอะไรในปัจจุบันซึ่งเอามาปรับปรุงกับแพ็กเกจต่างๆของตัวเราเองได้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอย่าลืมเด็ดขาดนะครับเรื่องของตัวลูกค้านะครับต้องพยายามคีปเขาไว้นะครับเราพยายามจะติดต่อของเขาอยู่ตลอดเวลาอันนั้นคือความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น key success อาจจะเป็นการกลับมาของลูกค้านะคะซื้อซ้ำนะคะต้องอันนี้คือหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็ธุรกิจโรงแรมหลายๆที่นะอาจจะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้ติดตามลูกค้านะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเทเลเมดิซีนเนี่ยซึ่งมาแน่นอนนะคะก็อาจจะมาปรับใช้นะคะกับในการengage ลูกค้าไว้นะคะคุณหมอนาฏค่ะอะไรคือจุดอ่อนของเราคะไม่พูดจุดอ่อนดีกว่าพูด key success factor นะคะ okay, ค่ะ key success factor จริงๆสำหรับ hospitality industry เนี่ยค่ะน่าคิดว่าจริงๆแล้วมันก็เริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าโควิดเนี่ย proof ชัดเจนว่าคุณต้องมี partner มาจาก healthcare จริงๆแล้วแทบจะทุก industry เลยนะคะในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกเองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมี partner ที่มาจากฝั่งส่วนที่เป็น healthcare เพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะทุกคน concern เรื่องของ health ตัวเรื่องของการติดเชื้อเริ่มทั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้น partner healthcare เป็น key of success นะคะตอนนี้ถามว่า partner เนี่ยมาจากได้จากหลายๆส่วนนะคะก็จะมาจากในส่วนของทางฝั่งที่เขา operate เป็นรูปแบบของโรงพยาบาลนะคะอันนั้นโดยตรงนะคะอันนั้นก็จะหนักไปในเรื่องของ treatment ซะเยอะแต่เราก็มีแพทย์อีกจำนวนเยอะเลยนะคะที่อยู่ใน segment ส่วนที่เป็นเรื่องของ health promotion เรื่องของ wellness ต่างๆเนี่ยก็คิดว่าทำธุรกิจตอนนี้ค่ะหาเพื่อนที่เป็น healthcare เอาไว้น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะแล้วพอเราก้าวเข้าไปสู่ healthcare อย่างที่ฉายภาพ5ปี10ปีอะค่ะท้ายที่สุด hospitalityเนี่ยมันจะมาแตะแถวๆ hospital มันจะมาในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเลยนะคะทั้งเรื่องของ stem cell เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกอินทิเกรตลงมาในอีก10ปีข้างหน้าปัญหาอยู่ที่คนเนี้ยค่ะผู้คุ้มกฎเนี่ยค่ะคุ้มกฎที่เขามีกฎคือใช่ไหมคะว่าโรงพยาบาลการรักษาพยาบาลก็ภายใต้พรบนี้ คนที่ไปทำ hospitality and wellness เนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าไปแตะส่วนนี้อยู่เนี่ยทำยังไงให้ภาครัฐที่จะเข้าใจว่ามัน evolve ว่าเทคโนโลยีแล้วก็ธุรกิจมัน evolve ไปอย่างนี้แล้วไล่กฎหมายให้ทันค่ะค่ะใช้สิทธิ์พัดพิงไหมคะพัดพิงถูกพัดพิงมากเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะคะอันนี้ก็ประชุมร่วมกับคุณกฎประจำเรื่องนี้นะคะตอนนี้พิธที่เราจะพัฒนาตรงนี้เป็น medical spa อะไรนะคะมันแตะกันแล้วก็สถานประกอบการหลายแห่งนะคะเช่นยกตัวอย่างเฮลแลนด์จะมีทั้งสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพแล้วก็คลินิกของแพทย์แผนไทยนะคะเป็นสถานพยาบาลดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจเนี่ยจะมี2กองกองนึงก็กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอีกกองนึงก็คือกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะอยู่คนละชั้นชั้น4กับชั้น5ของกรมทีนี้แต่เราก็ต้องมาดูว่าตรงนี้นะคะขอบเขตในพื้นที่ที่อนุญาตเป็นคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะแล้วก็ขอบเขตชัดเจนนะคะแบ่งชัดเจนแล้วก็เข้าไปตรงนี้เป็นนวดเพื่อสุขภาพคือเขาก็จะครบวงจรอันนี้พอรู้ว่าคนนี้ไม่ต้องรักษานะก็ไปทางผ่อนคลาย แต่ถ้าอันนี้รักษาก็ต้องมันนวดเพื่อการรักษาเพื่อการบำบัดรักษาต้องแยกกันนิดนึงแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่ว่าแบ่งเขตคือขอบเขตชัดเจนอันนี้เราก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มให้ตรงนี้แล้วก็ที่สมุยเองนะคะที่คำนายาที่มีชื่อเสียงก็จะมีสหคลินิกเช่นมีคลินิกเวชกรรมมีคลินิกแพทย์แผ่นจีนแล้วก็มีคลินิกแพทย์แผ่นไทยเรียกว่าสหคลินิกตรงนั้นก็จะมีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้ประกอบเป็นสถานพยาบาลสหคลินิกและส่วนตัวสปานี่ก็มีอีกใบหนึ่งเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะมี2ใบนะคะจะมีใบอนุญาต2ใบแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันแต่แบ่งเขตกันให้ชัดเจนทีนี้เรื่องของโรงแรมเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าการบริหารจัดการของโรงแรมดีอยู่แล้วนะคะการดูแลลูกค้าดีอยู่แล้วแต่ในเรื่องของสนับสนุนคำของอาจารย์หมอคือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเนี่ยท่านจะต้องคัดว่าต้องเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพเพราะว่าเอ้าคนเรียนในห้องเดียวกันจบเหมือนกันแต่ศักยภาพไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราจะเห็นความแตกต่างระหว่างบุคคลอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่โรงแรมจะต้องดูว่าศักยภาพของคน
มีไม่มากแต่เราจะคัดยังไงให้ได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาดูแลตรงนี้ต้องคอยศึกษาแล้วก็คอยดูว่าเราจะต้องทำยังไงอาหารสุขภาพต้องทำยังไงบ้างนี่ค่ะหรือผมขอชี้ให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้ตัวกฎหมายเนี่ยมันเป็นประเด็นที่แทบจะเรียกว่าธุรกิจของประเทศไทยเนี่ยมีปัญหามาโดยตลอดนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายที่มันมากมายเหลือเกินในปัจจุบันนี้นะครับในการทำธุรกิจไอ้ตัว wellness resort แบบลักษณะของชีวสมเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นโรงพยาบาลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับชื่อเป็นอย่างนี้เลยนะครับโรงพยาบาลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขนาด50เตียงนะครับตอนหลังรู้สึกจะเปลี่ยนเป็นขนาดกลางนะครับนั่นคือใบอนุญาตเริ่มต้นตั้งแต่เราเปิดชีวสมมานะครับหลายคนก็ไม่ทราบว่านี่คือโรงพยาบาลนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ทราบกันดีว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีทางเลือก2ทางแพร่งเลยนะครับ1เป็นโรงพยาบาลนะครับซึ่งยังไม่มีใครเคยทำธุรกิจแบบนี้มาก่อนนะครับกับอีกทางนึงที่คุณจะไปได้ก็คือสถานบริการ2509ก็คืออาบอบนวดนะครับเพราะว่าธุรกิจแบบนี้ตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจว่าเฮ้ยมันจะเป็นทางด้านไหนได้เพราะฉะนั้นเราถึงเลือกต้องเลือกนะครับแล้วแน่นอนว่าเรามีบุคลากรด้านการแพทย์เนี่ยเป็นบุคลากรที่ประจำอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้เป็นครั้งแรกในการที่ใช้ลายเส้นตัวนั้นนะครับจนมาปัจจุบันนี้นะครับเราถือถึง3ลายเส้นเพราะฉะนั้นคนในห้องเนี้ยถ้าถืออยู่แล้วเนี่ยพ.ร.บ.โรงแรม2500เท่าไหร่นะ50พ.ร.บ.โรงแรม47นะครับท่านก็ถือไว้แล้วนะครับแต่ชีวสมเองเนี่ยเพิ่งมาได้พ.ร.บ.โรงแรมเนี่ยเพิ่งไม่กี่ปีมานี้เองเพราะผมต้องไปเสียเวลากับการทำ EIA นะครับถึง2ปีกว่าที่จะได้มานะครับยิ่งเขตของหัวหินด้วยเป็นเขตที่มีพระราชฐานด้วยนะครับยิ่งยากกันเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นความยากของเราเนี่ยนะครับเราต้องถือถึง3ลายเส้นนะปัจจุบันนี้แต่นี่คือคนที่จะก้าวเข้าสู่ตรงนี้ผมไม่ได้บอกว่าณวันนี้คุณต้องเอาให้ได้3ลายเส้นผมถึงบอกว่าวันนี้คุณมีโรงแรมอยู่แล้วนะครับคุณสามารถจะเปิดขึ้นมาเป็นสหคลินิกดีไหมแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าความพร้อมหรืออุปกรณ์หรือว่าบุคลากรที่คุณกำลังสามารถจะเข้ามาเสริมแล้วก็ความเป็นตัวตนของคุณเองในพื้นที่ของคุณเองว่าคุณสามารถทำได้ไหมต้องศึกษาด้านกฎหมายให้ดีรวมถึงพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพปัจจุบันนี้ที่มันเพิ่งเริ่มต้นเมื่อปี59มันควบคุมในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสปาเรื่องของฟิตเนสนะครับแต่ว่าโรงแรมเนี่ยก็แน่นอนในเรื่องของแอคคอมโมเดชันต่างๆเรื่องของห้องอาหารห้องประกอบอาหารนะครับสหคลินิกก็คืออย่างเมื่อกี้ที่ให้เห็นก็คือแอสเซติกนะครับแล้วก็มีแพทย์ทางเลือกนะครับไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนะครับถ้าคุณมีแพทย์แผนไทยคุณก็ต้องมาอยู่ในนี้หรือแม้กระทั่งของกายภาพบำบัดคุณก็มาใส่ในสหคลินิกดูตัวก่อนว่าเราพร้อมในด้านจุดไหนแล้วค่อยๆขยายออกไปเพราะฉะนั้นจากนี้ไปสัญญาณที่ดีนะครับก็คือมีความเป็นไปได้ที่เราจะทำ one single license พูดกันมานานแล้วนะครับสำหรับตัว one single license ที่จะเหมือนกับสิงคโปร์เขานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่รัฐบาลเองจะเห็นความสำคัญเหล่านี้กับธุรกิจที่เป็น wellness ที่จะเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าใครสนใจรายละเอียดหรือต้องการให้ผมช่วยเสริมในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมยินดีนะครับเพราะในฐานะของสมาคมสปาไทยเองเรามีบทบาทหน้าที่ที่ต้องช่วยกันอยู่แล้วครับวันนี้แน่นอนนะคะต้องเป็นนิมิตหมายอันดีนะคะเพราะทั้ง3ท่านนะคะมานั่งอยู่ในวงเสวนาเดียวกันนะคะในอนาคตเนี่ยเราไม่ได้ไม่เพียงแต่ destination spa เราจะมี 2-3 ที่ที่ใหญ่ในเมืองไทยนะคะอาจจะเป็นตำบลอำเภอชุมชนนะคะที่จะเป็น destination ได้นะคะสำหรับธุรกิจ wellness นะคะออกมองรอบข้างๆนะคะว่าในใกล้ๆโรงแรมของท่านนะคะอาจจะมีกิจกรรมอย่างอื่นเพิ่มสำหรับที่เกี่ยวข้องกับ wellness อย่างไรนะคะชวนเข้ามาได้นะคะแล้วก็ช่วยกันพัฒนานะคะสวทช.นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยสนับสนุนนะคะทั้งด้านองค์ความรู้นะคะจัดงานสัมมนาอย่างนี้นะคะมีวิทยากรที่มีประสบการณ์นะคะมาแชร์กับเรานะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีตัวช่วยที่เป็นการสนับสนุนทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงินนะคะโดยวันนี้เราตั้งโต๊ะที่ปรึกษาที่อยู่ข้างนอกด้วยนะคะฟังวันนี้แล้วตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะคะว่าในช่วงพักฟื้นนี้นะคะเราจะปรับตัวนะคะไปสู่ธุรกิจโรงแรมนะคะก็สามารถสอบถามข้างนอกได้นะคะ
คะซึ่งข้างนอกเนี่ยก็จะมีโต๊ะที่เป็นที่ปรึกษาที่ทำธุรกิจอยู่ด้านนี้อยู่แล้วนะคะ iTab มีทุนสนับสนุนทางด้านการเงินนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเงินกู้นะคะที่เป็นบริการที่จะอยู่ข้างด้านนอกนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทั้ง3ท่านนะคะฝากนะคะให้กับท่านผู้ฟังนะคะสั้นๆ นะคะทิ้งท้ายนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณค่ะก็เป็นเวลาที่ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะไปพูดกี่เวทีก็จะเบื้องต้นเลยก็จะบอกว่าเนี่ยขอให้กำลังใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะโอกาสมันรอเราอยู่นะคะเพียงแต่ว่าในช็อตเทอมในระยะสั้นนี่แหละเป็นช่วงที่เราต้องสตรัคเกิลแต่ถ้าเรามองโควิดในแง่ดีนะคะมันก็เป็นจุดที่ทำให้เราถอยกลับมาสัก2ก้าวนะคะแล้วก็มาคิดดูซิว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราแล้วตอบสนองต่อความต้องการของโลกนี้ได้ในระยะกลางและระยะยาวด้วยค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะให้กันกับหัวหน้านะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ความพร้อมของพวกเรานะครับหลังจากนี้ไปนะครับสัดส่วนตลาดที่เป็นด้านของ Wellness Tourism เนี่ยมันมหาศาลจริงๆนะครับมันใหญ่โตมากแล้วก็วันนี้โควิดมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยมีความสำคัญในด้านของระบบการสาธารณสุขการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างที่บอกแล้วนะครับคือวิกฤตคือโอกาสอันนี้แหละครับหลังจากนี้ไปนะครับผมก็ภาวนาอย่างยิ่งนะครับว่าไม่ว่าจะได้วัคซีนหรือไม่แล้วก็ตามนะครับถ้าเรามีความพร้อมและเข้าใจในธุรกิจที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปเพื่อพร้อมรับกับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังจะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยผมเชื่อว่าด้วยความเป็นคนไทยศักยภาพของความเป็นไทยแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างธุรกิจเหล่านี้จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อยากจะฝากไว้ตรงจุดนี้ด้วยครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะนี้นะคะก็มีหลายประเทศนะคะที่ติดต่อเข้ามาที่กรมนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามาดูแลสุขภาพดังนั้นแล้วก็จะขอเรียนว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของโควิดนะคะที่เราดูแลควบคุมนะคะไม่ให้แพร่กระจายเชื้อโรคได้อันนี้ต้องขออนุญาตฝากในเรื่องของสุขภาพอาหารสุขภาพแล้วก็โรงแรมนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนเป็นเวลเนสแล้วก็เป็นเหมือนมีคุณค่ามหาศาลที่จะทำให้คนต่างชาติที่เขาจะกลับเข้ามาประเทศไทยได้อีกจำนวนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ทางสวทชเองนะคะหลังจากการสัมมนาวันนี้นะคะก็ไม่ได้จบไปนะคะเราทำอย่างต่อเนื่องค่ะขอฝากโครงการนะคะเปลี่ยนโรงแรมเป็น Wellness Transform Hotel to Green Hygiene นะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่สนใจนะคะให้ยกระดับเป็น Wellness นะคะที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนของกลไกจากภาครัฐค่ะกลไกแรกนะคะก็จะมีทั้ง iTab นะคะที่ช่วยสนับสนุนค่าที่ปรึกษานะคะเชื่อมโยงแหล่งเงินกู้ด้วย TTRS นะคะการ upskill reskill นะคะแล้วก็การช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเครือข่ายนะคะแนวทางการดำเนินงานนะคะถ้าอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการQR code นะคะให้สมัครเข้าร่วมโครงการค่ะเสร็จแล้วเมื่อผ่านพิจารณาความพร้อมเสร็จแล้วเข้าสู่กลไกของ iTab ค่ะในเฟส1แล้วก็เฟส2ตามลำดับนะคะส่วนรายละเอียดนี้เราตั้งโต๊ะนะคะรับคำปรึกษาอยู่ด้านนอกนะคะสนใจเข้าไปคุยได้เลยนะคะแล้วก็ภาคต่อไปนะคะตอนต่อไปของเรานะคะสำหรับเปลี่ยนธุรกิจโรงแรมเป็น Wellness นะคะเราจะมี Wellness Bootcamp ค่ะครั้งแรกจัดวันที่8ถึง10กันยายนนะคะไปเข้าค่ายกันนะคะ3วันนะคะ2คืนนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็สนใจก็สามารถสมัครได้นะคะตรงนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะสามารถสมัครได้ตาม QR code นี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าเนื้อหาเราเข้มข้นมากนะคะอยากจะให้ต่ออีกสัก2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดฝนตกแล้วรถจะติดมากนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรทั้ง3ท่านค่ะขอขอบพระคุณคุณโรจน์ โรจนเสถียรนะคะจากชีวสมค่ะขอบพระคุณค่ะขอเสียงปรบมือขอบคุณค่ะคุณกรดขอประทานโทษค่ะคุณกรดโรจนเสถียรค่ะและท่านที่สองนะคะขอขอบพระคุณแพทย์หญิงนาฏฟองสมุทรกรรมการกองทุนผู้สูงอายุโอเทียมลิฟวิ่งลักชัวรี่รีไทร์เมนต์แล้วก็ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ชีวสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์รีสอร์ทจำกัดค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะดร.สุวพรแนวจำปาผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ร่วมเข้าฟังสัมมนาทุกท่านค่ะที่กรุณานะคะมากันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะคะก่อนกับ